ครับช่วงนี้กลับมาพบกับ The Politics ข่าวบ้านการเมืองกันเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับแต่ว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับเจอกันวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2566นะครับสำหรับบางคนวันนี้เป็นวันที่ยังคงหยุดอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาวสำหรับคนที่ทำราชการหรือว่าบางหน่วยงานก็จะหยุดยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยแต่ว่าบางคนถ้าใครทำเอกชนนะครับวันนี้ก็จะกลับมาทำงานแล้วหลังจากที่หยุดพักไป3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแต่เอาล่ะนั่นก็ประเด็นหนึ่งนะฮะในเรื่องของวันหยุดแต่ว่าในความเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องนะครับไปที่การจัดตั้งรัฐบาลการลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะออกมาเป็นใครจะตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าโดยเฉพาะวันศุกร์นี้4สิงหาคมนะครับที่จะเป็นวันสุดท้ายวันหนึ่งเหมือนกันสำหรับการเมืองไทยสำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่30จะเป็นใครต้องติดตามวันนี้นะฮะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเราก็เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวทั้งเรื่องของ8พรรคร่วมที่เขาจะนัดคุยกันนะครับวันที่2สิงหารวมถึงสิ่งสำคัญคือมันจะมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันนะครับกับการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีวันศุกร์นี้ด้วยคือสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลเงื่อนไขมันยุบยับเยอะเหลือเกินนะครับไปทางนั้นก็ติดไปทางนี้ก็ติดอันนั้นก็เลือกไม่ได้อันนี้ก็เลือกไม่ได้นะฮะมันก็เลยมาลงตรงสูตรที่มีการคุยกันล่าสุดท่านผู้ชมเป็นสูตรที่เขาเรียกกันว่าสูตรไม่มีสองลุงไม่มีก้าวไกลนะฮะมันจะคล้ายกับสูตรที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเกี่ยวพันกับดีลของคุณธนาธรที่ไปที่ฮ่องกงนะครับนี่เป็นสูตรที่มีการคุยกันล่าสุดในวงการเมืองว่าดูแล้วถ้าติดตรงนั้นตรงนี้สมการมันอาจจะนะมาออกตรงนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมากางกันหน่อยว่าสูตรนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับพรรคไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเอามาให้ดูกันในเรื่องของความเคลื่อนไหวในการตั้งรัฐบาลตรงส่วนนี้ทีนี้มันก็มีอีกประเด็นท่านผู้ชมที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันเหมือนกันนะฮะกับเรื่องของการตั้งรัฐบาลสวฮะหนีไม่พ้นแล้วฮะช่วงนี้มีคนแซวบอกนี่ถ้าขนาดนี้ตั้งพรรคการเมืองเองเลยไหมนะฮะอำนาจขนาดนี้ก็ปรากฏหลังจากที่กระแสข่าวเริ่มมาไปในทิศทางนี้นะครับนะก็เริ่มมีเสียงจากสว.ออกมาแล้วเหมือนกันลักษณะเหมือนอาการไม่ค่อยไว้วางใจอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวมาฟังดูว่าเขาพูดว่าอะไรพร้อมกันนี้ขณะเดียวกันมีเสียงเตือนจากบุคคลสำคัญของประเทศไทยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเขาส่งคำเตือนไปถึงสว.เหมือนกันบอกให้ฟังเจตจำนงประชาชนหน่อยนี่น่าสนใจนะครับเน้นย้ำนะครับนี่คือเสียงจากอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่คนไทยส่วนใหญ่ยกย่องชื่นชมว่านี่คือคนดีคนหนึ่งของประเทศไทยต้องมาฟังกันนะครับแล้วก็ติดไว้หน่อยถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงท้ายรายการแล้วกันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีอีเวนต์สำคัญเกิดขึ้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีเวนต์ที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งน่าสนใจครับและกลุ่มคนกลุ่มนี้เขาก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนในการผลักดันประเทศแต่เขามีส่วนเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับการมองเห็นอนาคตการเมืองผ่านนิมิตมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะคุยวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองกับอาจารย์พี่ชายนะใครจะรอฟังอาจารย์ก็ติดตามกันได้นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันแม้จะเป็นวันหยุดแต่กระแสข่าวมันไม่หยุดไปด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเล่าการเมืองการวันนี้ชวนทำโพก่อนสำหรับโพของเราวันนี้นะครับสอบถามกันนะฮะ4สิงหาคมนี้วันโหวตเลือกนายกท่านรับได้ไหมถ้าจะเป็นนายกจากสูตรรัฐบาลข้ามขั้วนี่ถามท้าทายกันสักนิดนึงรับได้ไหมนะฮะถ้าจะเป็นนายกจากสูตรรัฐบาลข้ามขั้วรับได้หรือว่ารับไม่ได้ก็แสดงความเห็นผ่านช่องทาง
นะครับตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ก็ต้องสอบถามไว้ก่อนเพราะมันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดมีโอกาสที่จะเกิดแต่ไม่เกิดก็จะดีนะฮะก็สอบถามกันว่าท่านผู้ชมคิดว่ารับได้หรือรับไม่ได้ก็แสดงความเห็นมา2ช่องทางนะครับ1ใน YouTube มติชน TV 2ใน Facebook The Politics นะครับก็แสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะส่วนเรื่องการซัพพอร์ตก็เหมือนเดิมครับ3ช่องทางหลักๆนะครับ1ใน YouTube เนี่ยซัพพอร์ตได้3รูปแบบ Membership นะครับ Super Chat Super Sticker ตามแต่สะดวกซัพพอร์ตกันได้ตลอดทั้งรายการนะฮะใน Facebook ส่งดาว TikTok ส่งเพชรตามแต่สะดวกเลยนะครับส่วนเรื่องของช่องแชทนะครับก็3ช่องทางนะฮะ1ช่องแชท YouTube Membership เข้ามาคุยกันได้2ช่องแชท Facebook 3ช่องแชทของ TikTok นะครับก็ตอนนี้มีเพิ่มอีกช่องทางนะสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้แล้วก็ประเด็นอื่นๆนะครับช่องทางอื่นใน Twitter ก็ฝาก Hashtag กันหน่อยละกันที่จะคุยประเด็นข่าวหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับรายการนะครับจะได้เข้าไปแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะส่วนช่องแชทสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วด้วยนะครับทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีคุณสุพจน์นะครับสวัสดีคุณบรรจงพี่ทิดแดงคุณมานพคุณโสพลนะครับคุณทรงจักรสวัสดีพี่เบียร์ด้วยคุณธีรเนตรนะครับพี่ดำสวัสดีพี่ดำบอกข่าวครับจริงหรือลวงยังไม่รู้ช่วงนี้ข่าวมันเยอะนะฮะต้องตั้งสติดีๆนิดนึงนะฮะใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆดูกันไปก่อนนะครับคุณบรรจงถามคุณว่าคนนี้ใส่เกงลายตัวนี้ไม่ได้ใส่มาเลยยังไม่ได้ซักเลยนะนี่แสดงว่าตามกันสวัสดีคุณชุมพลด้วยโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท่านที่เหลือมาแล้วก็มาทักมาทายกันฝากเพื่อนๆต้อนรับด้วยนะครับสมาชิกอื่นๆด้วยนะช่วงนี้หยุดยาวอาจจะไปเที่ยวกันอยู่นะครับสำหรับบางท่านก็ไม่เป็นไรติดตามไปด้วยคุยกันด้วยสวัสดี 3,000 ท่านนะครับในทุกช่องทางด้วยมาติดตามข่าวการเมืองกันนะครับในวันจันทร์เริ่มสัปดาห์แล้วก็วันสุดท้ายของกรกฎาคมแบบนี้ส่งท้ายเดือนกันด้วยประเด็นทางการเมืองที่คนจับตามากที่สุดคือมันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับการตั้งรัฐบาลมันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับการเลือกนายกรัฐมนตรีวันศุกร์นี้4สิงหาคมนะครับทุกสายตาจับจ้องมันเกี่ยวพันกันหมดนะครับเอาเริ่มแรกก่อนความเคลื่อนไหวของ8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลซึ่งต้องบอกว่าณวันนี้เวลานี้เขายังอยู่ในโพซิชันยังอยู่ในบทบาทแบบนี้อยู่คือยังอยู่กันใน8พรรคอยู่แม้จะมีกระแสข่าวเข้ามาหลายแนวทางก็ตามแม้จะมีการรับฟังของฝั่งเพื่อไทยจากพรรคอื่นๆก็ตามแต่ณวันนี้8พรรคเขายังจับกันอยู่เพราะฉะนั้น8พรรคก็ยังมีส่วนตัดสินใจในการทำอะไรต่างๆนะครับมาดูความเคลื่อนไหวหน่อยหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเลื่อนการประชุม8พรรคออกไปอย่างไม่มีกำหนดซึ่งมันเกี่ยวข้องกันกับการที่มีการเลื่อนประชุมรัฐสภาออกไปนี่นะฮะล่าสุดดูเหมือนจะมีความคืบหน้าชัดเจนมากขึ้นนะครับในการนัดประชุมร่วมกันมีรายงานวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับออกมากล่าวถึงความคืบหน้าของ8พรรคนะครับบอกว่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะนัดประชุมกันเนี่ยนะฮะสำหรับ8พรรคเนี่ย2สิงหาคมวันอะไรอ่ะวันพุธนะฮะเดี๋ยวจะนัดกันวันพุธนี้โดยจะประชุมที่พรรคเพื่อไทยตอนแรกจะประชุม1สิงหาแต่ว่า1สิงหาเนี่ยก็คือพรุ่งนี้เนี่ยยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับหลายคนยังอยู่ต่างจังหวัดยังไม่สะดวกที่จะมาประชุมเพราะฉะนั้นเลยต้องเลื่อนเป็นวันที่2คือวันพุธและจากการพูดคุยกับทั้งสว.และสส.เวลานี้นะครับจากพรรคการเมืองต่างๆจนถึงขนาดนี้ทุกฝ่ายยังแสดงความเห็นตรงกันว่าพร้อมจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยนะฮะในการยกมือให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ต้องไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะฮะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ถ้าใครตามข่าวการเมืองที่ผ่านมาก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเงื่อนไขที่สว.หลายคนส.ส.หลายคนก็พูดแบบนี้บอกถ้ามีก้าวไกลก็ร่วมงานกันไม่ได้คุณภูมิธรรมก็บอกว่าเนี่ยก็มันมีความชัดเจนตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าหากยังมีพรรคก้าวไกลอยู่นะครับก็หลายคนอาจจะไม่ยกมือให้พวกเขายังยืนยันว่าจะไม่ให้เสียงสนับสนุนคุณภูมิธรรมก็ย้ำเรื่องนี้นี่คือสภาพปัญหาที่เรายังเจออยู่ขนาดนี้ซึ่งคุณภูมิธรรมบอกเราก็คงต้องนำไปหารือนะครับในที่ประชุมพรรคร่วมต่อไปและเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยเพื่อไทยจะนัดประชุมส.ส.ของพรรควันที่3สิงหาก่อนจะโหวตนะครับในวันที่4สิงหาโดยสเต็ปก็คืออันนี้ของเพื่อไทยนะวันพุธนี้ประชุม8พรรคนะครับวันพฤหัส3สิงหาประชุมพรรคสำหรับเพื่อไทยแต่พรรคอื่นก็อาจจะประชุมด้วยเช่นเดียวกันนะฮะในวันเดียวกันนี้นะฮะแล้ว4สิงหาก็โหวตนายกรัฐมนตรีแต่เอาละเบื้องต้น8พรรคคือ2สิงหานี่นะฮะทีนี้ในวันที่2เนี่ยมันก็มีรายงานเหมือนกันท่านผู้ชมฮะมีรายงานย้ำนะครับว่าเป็นรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยเป็นรายงานข่าวที่ออกมาซึ่งมันอาจจะ
เกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้แต่เป็นรายงานที่ออกมาก่อนนะครับรายงานก็อย่างที่บอกย้ำไป3อย่างคือ1เป็นข่าวจริงนี่แหละแต่ออกมาก่อนลุดออกมาก่อน2เป็นข่าวลือที่ปล่อยออกมาเพื่ออย่างกระแส3เป็นข่าวลือที่ออกมาเพื่อเป็นการดิสเครดิตหรืออะไรก็ตามนะครับนี่คือประเภทของรายงานข่าวและข่าวลือที่ออกมาจะเป็นแบบไหนก็ลองประมวลกันดูละกันแต่นี่เป็นรายงานข่าวที่แจ้งว่าสำหรับการประชุมของ8พรรค2สิงหาคมนี้นะฮะที่ทางเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเตรียมมีรายงานข่าวว่าทางเพื่อไทยเนี่ยเขาเตรียมจะแจ้งต่อที่ประชุมทั้ง8พรรคว่าสำหรับแนวทางการโหวตนายกเนี่ยทางพรรคจะเสนอชื่อนะครับซึ่งพรรคเนี่ยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยนะฮะจำเป็นต้องดึงเสียงส.ส.จากพรรคนอกขั้วเข้ามาเติมคือหมายความว่านอกเหนือจาก8พรรคร่วมที่จับมือกันอยู่ขณะนี้ต้องดึงมาเพิ่มเพื่อให้เสียงเนี่ยเห็นชอบเกินกว่า375เสียงโดยยืนยันว่าสูตรตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยจะรับฟังนะฮะจะรับฟังเสียงของประชาชนลดการต่อต้านด้วยการไม่มีพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้พรรคเพื่อไทยจะนำเสนอข้อเรียกร้องของสว.และพรรคการเมืองอื่นที่เตรียมจะร่วมสนับสนุนการโหวตนายกซึ่งไม่ยอมรับพรรคก้าวไกลเพื่อให้ที่ประชุม8พรรคตัดสินใจร่วมกันโดยสรุปถ้ายึดโยงจากรายงานข่าวที่ผมระบุไปก็จะเป็น3ข้อคือ1พรรคเพื่อไทยจะแจ้งว่าเดี๋ยวเขาจะเสนอคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยสำหรับการโหวตวันศุกร์นี้เช่นเดียวกันเขาจะเสนอในที่ประชุมว่าเนี่ยต้องหาเสียงจากพรรคนอกขั้วก็คือนอกเหนือจากแผ่พรรคมาเติมเพื่อให้เสียงมันเกินและ3ต้องชี้แจงว่าจากการไปคุยมานะครับทั้งส.ส.และส.ว.ที่เขาไปคุยเขายืนยันว่าเขาจะไม่โหวตให้กับแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยถ้ายังมีก้าวไกลร่วมอยู่นะครับเพื่อให้ที่ประชุมทั้ง8พรรคตัดสินใจและ4เขาคำนึงและยืนยันว่าเขาจะฟังเสียงของประชาชนว่าในการตั้งรัฐบาลจะต้องไม่มีพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาตินี่คือ4ข้อที่เป็นรายงานข่าวซึ่งก็ต้องจับตานะครับว่าที่ประชุม8พรรคของวันที่2สิงหาคมนี้จะเป็นตามที่รายงานข่าวระบุออกมาหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตากันและดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นรายงานออกมาก่อนประเด็นหลักๆอยู่ตรงนี้เขาจะโยนเรื่องของเสียงของส.ส.และส.ว.ที่สะท้อนมากลับไปในที่ประชุมซึ่งก็เป็นตามที่มีการคาดหมายและตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่การประชุมมันเลื่อนออกไปก็เป็นประเด็นที่ผมเองก็เคยเล่าในรายการว่าเรื่องนี้มันหลีกหนีไม่พ้นว่าจะต้องถูกโยนเข้ามาในที่ประชุมว่าเนี่ยไปคุยมาแล้วทุกคนบอกว่าถ้ามีก้าวไกลเขาไม่เอาด้วยทีนี้จะหาโซลูชันอย่างไรในการหาทางออกเรื่องนี้นะครับแต่จุดที่มันอาจจะต้องเกาะจันไว้นิดนึงนะครับคือสิ่งที่อันนี้ตามรายงานข่าวที่ออกมานะคือเพื่อไทยเขายืนยันบอกเขาคำนึงนะเขาฟังเสียงของประชาชนนะว่าไอการที่มันจะไปรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะประชาชนจะไม่ยอมรับนะเขาคำนึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นโดยหลักในการตั้งรัฐบาลของเขาเนี่ยเขาจะยึดโยงอยู่บนหลักที่ว่าจะไม่มีรวมไทยสร้างชาติจะไม่มีพลังประชารัฐเขาคิดอย่างนี้อยู่นะครับแต่จะเป็นอย่างไรว่ากันอีกทีนึงแต่เอาล่ะนี่คือสิ่งที่จะคุยกันใน8พรรคอ่ะทีนี้ประเด็นมันมาอย่างนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นภาพหลักตอนนี้โครงหลักๆปัจจัยหลักๆที่จะนำไปสู่การตั้งรัฐบาลเอาล่ะมันชัดเจนแล้วนะครับมันชัดเจนแล้วแน่ๆคือคนไม่อยากให้เกิดรัฐบาลข้ามขั้วนะครับมีคนออกมาส่งเสียงเยอะคนนั้นเตือนคนนี้เตือนคุณจตุพรก็เตือนบอกโอ้ข้ามขั้วนี่จบไม่สวยนะศพไม่สวยนะเละนะตระบัดสัตว์นะก็เป็นสิ่งนึงที่คุยกันนะครับเช่นเดียวกันกับความเห็นของพี่น้องประชาชนรู้สึกว่าถ้ามันจะเกิดรัฐบาลข้ามขั้วมันเป็นการขัดมติมหาชนเกินไปเขาไม่อยากให้เกิดนะอันนี้ปัจจัยนี้ชัดเจนนะฮะว่าจะต้องไม่มีรัฐบาลข้ามขั้วคือไม่มีพรรคสองลุงไปจับกันกับเพื่อไทยอันนี้เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นขนาดเดียวกันก็ต้องยอมรับนะครับด้วยกฎกติกาที่มันบิดเบี้ยวกฎกติกาที่มันออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับด้านนึงเนี่ยเขาก็มันเลยทำใหเสียงสวมันยังมีผลทีนี้พอเขาไปคุยมาแล้วเพื่อไทยไปคุยมาทั้งสสและสวนะครับสสซึ่งเป็นฝั่งนอกเหนือจาก8พรรคที่มีการเล็งว่าอยากจะเติมกันเนี่ยเขาก็ยืนยันบอกถ้ามีก้าวไกลเขาไม่ร่วมสวเช่นเดียวกันบอกถ้ามีก้าวไกลเขาไม่โหวตให้ก็ต้องเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คำนึงกันอ่ะเมื่อมันเดินมาแบบนี้2ปัจจัยใหญ่ๆนี่นะฮะก็เลยมานั่งคุยสาระตะกันแล้วเอาล่ะเงื่อนไขมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะออกหน้าไหนได้บ้างล่ะในเมื่อมันเป็นอย่างเนี้ยข้ามขั้วก็ไม่ได้
ใช่ไหมข้ามขั้วก็ไม่ได้คนไม่เอาทีนี้อีกฝั่งนึงอ่ะพอจะไปคุยกันสำหรับพรรคการเมืองอื่นอ้าวไม่เอาก้าวไกลอีกอ่ะสวก็ไม่โหวตให้อีกถ้ามีก้าวไกลอ่ะมันยึกยักติดกันไปหมดเลยเอายังไงล่ะทีนี้มันเลยกลายมาเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรใหม่ล่าสุดนะฮะที่จะเรียกว่าใหม่ล่าสุดได้หรือเปล่าก็ไม่เต็มปากเพราะว่ามันก็เป็นสูตรหนึ่งที่มีการคุยกันมาสักระยะแล้วท่านผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยฮะประเด็นนี้นะฮะมันเริ่มมีการคุยมาสักระยะแล้วเพียงแต่ว่ามันถูกหยิบมาพูดนะครับในวงการเมืองในสมการการเมืองให้มันชัดมากขึ้นว่าเออถ้าเป็นแนวนี้มันพอจะไปได้ไหมสำหรับการเมืองไทยในเวลานี้หาทางออกแล้วมันตอบโจทย์สองปัจจัยหลักๆนะทั้งเรื่องของรัฐบาลที่ไม่มีสองลุงแล้วก็ไม่มีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลนะครับเพื่อให้มันเดินไปต่อไปได้มันก็เลยมาออกรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ซึ่งมันมีความคลับคล้ายคลับคามันมีความคล้ายคลึงนะครับกับสูตรที่ผมเคยเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งตอนนั้นมันมีกระแสข่าวว่าคุณธนาธรย้ำนะครับเป็นกระแสข่าวซึ่งบางสื่อก็อาจจะรายงานว่านี่คือเรื่องจริงคือสิ่งที่คุณธนาธรเดินทางไปฮ่องกงแล้วไปคุยแล้วออกมาแบบเนี้ยเสนอมาแบบเนี้ยบอกอ่ะไม่มีก้าวไกลก็ได้แต่ขอด้วยว่าไม่มีสองลุงโจทย์คล้ายกันนะฮะมันก็เลยออกมาเป็นน่าจะเป็นเวอร์ชันอัปเดตจากเวอร์ชันตรงนั้นแล้วกันออกมาเป็นแบบนี้สูตรใหม่ที่ว่าเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมรูปร่างหน้าตามจะประมาณอย่างเงี้ยนะฮะสูตรใหม่ก็คือว่าพรรคเพื่อไทยนะฮะในฐานะพรรคหลักในการเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาล141เสียงก็จะเป็นแกนหลักนะฮะเขาจะไปดึงพรรคอื่นๆมานอกเหนือจาก8พรรคเนี่ยนะก็จะมีภูมิใจไทยนะครับ71เสียงมีประชาธิปัตย์25ชาติไทยพัฒนา10เสียงประชาชาติ9เสียงนะครับนะอันนี้หลักๆที่มีการคุยกันตามรายงานข่าวที่ออกมานะครับมันก็จะได้ประมาณสัก256ซึ่งมันเกินกึ่งหนึ่งของสภาแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันปริ่มน้ำทีนี้พอมันปริ่มน้ำถ้าอยากจะให้มันจะมีเสถียรภาพหน่อยก็อาจจะไปดึงนี่นะฮะดึงไทยสร้างไทยมาซึ่งมีอยู่6ดึงชาติพัฒนากล้ามาดึงพรรคนะฮะอาจจะเรียกว่าอะไรพรรคเล็กๆเหรอพรรค1เสียงหรือบางคนใช้คำว่าพรรค SME นี่นะฮะก็จะมีอยู่เนี่ยหลายพรรคมีเสรีร่วมไทยมีพลังสังคมใหม่พรรคครูไทยพรรคใหม่นะฮะรวมๆกันมารวมก้อนนี้แล้วก็ประมาณสัก272เสียงมันพอไปได้272เสียงมันพอไปได้นะฮะขนาดเดียวกันอีกฝากหนึ่งเมื่อรัฐบาลเข้ารวมกันได้ประมาณ272ที่เหลือก็ฝ่ายค้านถูกมั้ยฮะแล้วฝ่ายค้านจะมีใครอ่ะแน่นอนด้วยสมการมันบอกว่าไม่เอา2ลุงเพราะฉะนั้น2ลุงนะฮะโดยหลักมันคือสัญลักษณ์นะตัวแทนนะก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติก็เป็นฝ่ายค้านขณะเดียวกันอีกโจทย์นึงบอกอ่ะก้าวไกลเขาบอกอ่ะเขาถอยให้เขายอมก็ได้ไปเป็นฝ่ายค้านก็จะทำให้ก้าวไกลก็จะไปอยู่เป็นฝ่ายค้านเช่นเดียวกับเป็นธรรมที่บอกอ่ะก้าวไกลไปไหนเขาไปด้วยนะฮะก็จะไปอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ฝั่งตรงเนี้ยนะฮะ151บวก1นะครับฝ่ายค้านเหมือนกันแต่อาจจะคนละกลุ่มระหว่าง2ลุงกับก้าวไกลแล้วก็เป็นธรรมนะครับทีนี้อ่ะมันชัดแล้วอันนี้คิดตามโจทย์เลยนะสูตรนี้คิดตามโจทย์ตามปัจจัยตามสมการที่มันเกิดขึ้นนะรัฐบาลก็จะอยู่ที่272เอาล่ะทีนี้272เนี่ยมันก็ติดเงื่อนไขอีกนะคือเสียงกึ่ง1เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรมันได้อันนี้ชัดเจนแต่เสียงเกินกึ่งหนึ่งในรัฐสภามันยังไม่ผ่านเพราะว่าเสียงกึ่งหนึ่งในรัฐสภามันต้อง375ถูกไหมอันนี้มัน272อ้าวหาจากไหนล่ะจะเอาจากไหนมาเพิ่มล่ะสองลุงนะครับถ้าผลักเขาไปเป็นฝ่ายค้านแน่ๆแหละเขาก็อาจจะคิดได้ว่าเมื่อสมการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อไม่มีสองลุงเสียงสวก็อาจจะไม่ตามมาด้วยเพราะตามที่มีการรายงานการตามที่มีการคาดการณ์กันว่าสองลุงเขาอาจจะสามารถพูดคุยเจรจากับสวได้ทีนี้เมื่อสองลุงเป็นฝ่ายค้านเสียงสวมันก็อาจจะไปตามมาด้วยอ้าวจะแก้อย่างไรมันก็เลยมาออกสมการตรงนี้อีกว่าถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไหมคือก้าวไกลแม้เขาจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านก็จริงแต่เจรจากันได้ไหมบอกงั้นตอนโหวตนายกเนี่ยนะฮะซึ่งมันต้องโหวตนายกก่อนจะตั้งรัฐบาลเนี่ยนะฮะตอนโหวตนายกเนี่ยก้าวไกลยกมือให้ฝั่งรัฐบาลได้ไหมเติมให้หน่อย151บวก1ของเป็นธรรมด้วยเนี่ยเติมให้หน่อยถ้าเติมเนี่ยมันจะผ่านสลุยไม่ต้องใช้เสียงสวเลยนะฮะมันก็อาจจะมาออกตรงนี้คือเจรจากับก้าวไกลหน่อยโดยสรุปก็คือว่าก้าวไกลอาจจะยอมยกมือให้แล้วถอยเป็นฝ่ายค้านแบบนี้ได้ไหมนะครับแบบนี้ได้ไหมแต่ว่าก็ต้องคิดเหมือนกันว่าปัญหาคือถ้ามันไปออกแบบนี้จริง
ก้าวไกลจะยอมหรือเปล่าโดยเฉพาะแฟนคลับระดับฮาร์ดคอร์หลายๆคนนะฮะสมาชิกพรรคบางส่วนที่อยากจะเห็นก้าวไกลรัฐบาลจะยอมรับได้ไหมไอ้ตรงนี้มันก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับน่าสนใจเหมือนกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรมันอาจจะต้องมีการเจรจาแลกเปลี่ยนอะไรกันบางอย่างหรือเปล่าในแง่เชิงนโยบายนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะฮะอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของสูตรใหม่นะที่จะออกมาภายใต้สมการภายใต้เงื่อนไขย้ำอีกที1คือสูตรรัฐบาลที่ไม่มี2ลุงเพราะคนไม่อยากเห็นรัฐบาลข้ามขั้วไม่อยากเห็นไปจับกับ2ลุงอ่ะเพื่อไทยเขาบอกเขาฟังจุดนี้เขารับจุดนี้อยู่นะครับกับอีกปัจจัยนึงก็คือว่าถ้าจะไปขอเสียงเพิ่มเติมจากอีก8พรรคนะฮะพรรคอื่นๆนอกเหนือจาก8พรรคเขาบอกถ้ามีก้าวไกลเขาไปไม่ได้เขารวมไม่ได้เขาทำงานไม่ได้เช่นเดียวกันกับสวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยนี้มันก็เลยสุดท้ายนะครับด้วยเงื่อนไขกติกาที่มันบิดเบี้ยวมันก็บีบให้ต้องเป็นอย่างนี้นะฮะก็รูปร่างหน้าตามันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้ย้ำนะครับนี่เป็นการคาดการณ์นี่เป็นการคาดการณ์สูตรตั้งรัฐบาลที่มีการคุยกันอยู่ในเวลานี้ตามเงื่อนไขที่ผมได้ระบุไปตามนี้มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดหรือมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะตอนนี้โอ้โหการเมืองมันเปลี่ยนรายวันรายนาทีมันเปลี่ยนเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อแต่เอาว่าผมสรุปมาให้ดูจากสิ่งที่ก็คุยกันอยู่ในเวลานี้และสำหรับเสียงอื่นๆเสียงต่างๆในฝั่งรัฐบาลมันก็อาจจะเข้าจะออกจะเข้าจะออกได้อีกขึ้นอยู่กับการพูดคุยจริงๆนะครับก็ต้องรอดูอ่ะอันนี้ผมสรุปมาให้ฟังกันว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดในแง่ของสูตรตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วมันไปถึงไหนนะภายใต้โจทย์ตรงนี้นะแต่เอาล่ะบางคนก็บอกว่าดูแล้วทิศทางมันไปข้ามขั้วแน่ๆเพราะทุกอย่างด้วยกฎกติกาที่มันบิดเบี้ยวอย่างนี้มันชี้นำนะครับให้ไปในเส้นทางอย่างนั้นให้ไปในข้ามขั้วแต่เอาล่ะเราเป็นคนคิดในแง่ดีเราคิดอย่างนี้ก่อนว่าแล้วถ้าไม่ข้ามมันออกท่าไหนได้บ้างนะครับก็มาสูตรลักษณะแบบนี้อ่ะรอติดตามกันนะรอติดตามกันแต่ทีนี้อย่างนี้ท่านผู้ชมครับมันก็มีอีกด้านนึงเป็นความเห็นจากฝั่งของคนใน8พรรคร่วมเหมือนกันคือถ้าพูดจากยึดโยงเมื่อรูปแบบเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็เท่ากับว่าสุดท้ายคือจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะโดยความพยายามหรือไม่พยายามคือสุดท้ายมันลักษณะเหมือนกับว่าทําให้ก้าวไกลก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านแต่มันมีความเห็นจากฝั่งของ8พรรคร่วมเหมือนกันว่าณนาทีนี้ก็ยังไม่มีมติผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับน่าสนใจครับเป็นความเห็นจากคุณกังฟูวสวัตพวงพรศรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังคุณกังฟูเป็นคนนึงที่ช่วงหลังออกมาให้สัมภาษณ์ต่อเนื่องและเน้นย้ำประเด็นนี้อยู่บ่อยครั้งนะในเรื่องของความชัดเจนว่ายังไงเนี่ยผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านไม่ได้วันนี้เนี่ยคุณกังฟูก็ให้สัมภาษณ์อีกนะครับในประเด็นนี้เหมือนกันคือก็นักข่าวเขาไปสอบถามกันเรื่องของการตั้งรัฐบาลนี่แหละฮะในแง่ของ8พรรคร่วมเนี่ยอะไรยังไงนะคุณกังฟูบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมกัน2สิงหาคมนี้นะฮะโดยในที่ประชุมเนี่ยคาดว่าจะคุยกันเรื่องของกรณีหากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่3สิงหาคมนี้นะฮะกรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบให้คุณพิธานะครับเป็นแคนดิเดตนายกซ้ำเนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่จะทำอย่างไรต่อก็จะคุยกันเรื่องนี้รวมถึงนะครับประเด็นการแก้ไขมาตรา112พรรคก้าวไกลจะว่าอย่างไรซึ่งคุณกังฟูบอกนะครับคุณกังฟูบอกนะครับว่าพรรคก้าวไกลน่าจะทำการบ้านมาแล้วนะครับรวมถึงความคืบหน้าเรื่องการหาเสียงของพรรคการเมืองและสวเพราะว่าบางคนไปคุยมาแล้วก็จะเอามาอัปเดตกันนี่คือประเด็นที่จะคุยกันใน8พรรคทีนี้ก็ถามกันว่าเอ้าแล้วรายงานข่าวพรรคก้าวไกลจะโหวตให้แคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยแล้วจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านเรื่องนี้มีความชัดเจนอย่างไรคุณกังฟูบอกเฮ้ยไม่มีนะฮะยังไงก็ไม่มียังเป็น8พรรค312เสียงอยู่ยังไม่ได้มีการคุยกันว่าก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านสักทีเห็นมีก็มีแต่คุณเสรีพิสุทธิ์นะครับที่บอกให้ถอยนี่8พรรคร่วมเขาพูดกันนะคุณกังฟูบอกก็เห็นมีแต่ฝั่งคุณเสรีพิสุทธิ์เท่านั้นแหละที่บอกให้ก้าวไกลเนี่ยถอยเป็นฝ่ายค้านแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มติของ8พรรคร่วมนะครับเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลส่วนพรรคเท่านั้นและคุณกังฟูก็บอกว่าการประชุม8พรรคร่วมที่ผ่านมาตัวเองก็เสนอนะครับให้ไปขอเสียงประชาธิปัตย์ให้ไปขอเสียงชาติไทยพัฒนาแต่ไม่ได้ไปพูดว่า2ลุง
นะฮะไม่ได้ไปพูดนะไปขอ2พรรคแต่ไม่ได้เอาลุงและพรรคเพื่อไทยก็ได้รับฉันทามติจาก7พรรคให้ไปคุยเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นพรรคไหนแล้วแต่เพื่อไทยให้เกียรติเพื่อไทยนะครับในฐานะพรรคหลักในการตั้งรัฐบาลให้ไปคุยมานะว่าเขาจะไปคุยกับพรรคไหนเราไม่ได้ไปบังคับว่าเขาจะเอาใครมานะเขาบอกเราว่าเชิญมาพูดคุยไม่ได้เชิญมาร่วมไม่ได้อยากให้เอาไปเป็นประเด็นว่าลุงมาด้วยแล้วก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าย้ำนะครับ8พรรคยังไม่มีมติตรงนี้เลยนะยังต้องมัดกันเพราะถ้าแตกกันก็จะไม่มีรัฐบาลจากฝั่งที่ประชาชนคาดหวังนี่คือสิ่งที่คุณกังฟูเขาเน้นย้ำนะครับเขาพูดกันแล้วคุณกังฟูเนี่ยให้สัมภาษณ์ในระยะหลังเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับว่า8พรรคร่วมต้องจับกันเพราะประชาชนเขาต้องการให้เป็นแบบนี้นะครับประชาชนต้องการให้เป็นแบบนี้แล้วก็ยังเชื่อว่าก้าวไกลไม่ควรต้องไปเป็นฝ่ายค้านถ้าจำกันได้เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็ได้นำเสนอกันไปคุณกาฟูก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะครับอ้าวอัปเดตสักนิดนึงเห็นท่านผู้ชมคอมเมนต์มาพอดีเลยเป็นความเคลื่อนไหวนะครับในการตั้งรัฐบาลนี่แหละเป็นการวิเคราะห์จากคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์โอ้น่าสนใจฮะเพิ่งโพสต์เลย38นาทีที่แล้วอาจจะไวไปสักนิดนึงแต่ผมหยิบฉวยมาแล้วกันนะฮะคุณชูวิทย์โพสต์บอกสูตรตั้งรัฐบาลหักหลังทั่วหน้าสูตรตั้งรัฐบาลเสมือนยาน้ำที่ต้องเขย่าก่อนกินแต่ดันไม่อ่านฉลากข้างขวดยาให้ดีเสียก่อนเพราะสูตรยานี้มีส่วนผสมสารอันตรายเข้าไปด้วยนะฮะโดยคนปรุงคือเพื่อไทยที่เดินสายสลายขั้วเจรจาผสมสูตรใต้ดินจนตกผลึกสัดส่วนได้ที่นำเสนอทดลองยาให้ดูโดยมีส่วนผสมดังนี้เพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทยและพรรคเล็กนี่รวมแล้วนะครับได้ทั้งหมด264เสียงสูตรรัฐบาลหักหลังทั่วหน้านี้กำลังถูกนำเสนอในวันที่2และวันที่4โหวตเศรษฐาเป็นนายกคนที่กินล้วนออกอาการหลังหักทันทีเพราะ1ต้องฉีก MOU เก่านะฮะบรรดาพรรคที่ขึ้นไปไขว้มือประวันประกาศจับพวกกลายเป็นถูกหักหลัง2เพื่อไทยแยกกับก้าวไกลแล้วไปอยู่กับภูมิใจไทยนะฮะผูกติดกันกลายเป็นข้าวต้มมัดคู่ใหม่3ให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านล้านเปอร์เซ็นต์สมเจตนารมนายทุนใหญ่ก้าวไกลถูกหักหลังหลายรอบตั้งแต่ประธานสภานายกจนถึงจัดรัฐบาล4 2พรรคลุงนะฮะพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้านถูกหักหลังดังเปาะนี่คุณชูวิทย์บอกถูกหักหลังดังเปาะ5ก้าวไกลชนะเลือกตั้งอันดับ1แต่ต้องเป็นฝ่ายค้านพร้อมพรรค2ลุงที่เกลียดหนักหนาขนาดบอกตอนหาเสียงมีลุงไม่มีเราตอนนี้เลยได้ไปอยู่ร่วมกันเป็นฝ่ายค้านเสียเลยเอาฮะแล้วคุณชูวิทย์ก็ยังบอกต่อก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแต่ก็ยังโชว์พระเอกโบสถ์ให้เพื่อไทยไม่ให้เพื่อไม่ให้เอาพรรคลุงไปร่วมรัฐบาลด้วยอันนี้เป็นตัวยาหักหลัง3ต่อนะไม่เอาทั้งลุงไม่เอาทั้งเราโดน3เด้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านด้วย221เสียงกลายเป็นฝ่ายค้านที่อ่อนแอเพราะเป็น2กลุ่มค้านกันเองที่ไปกันไม่ได้แต่ต้องไปอยู่ด้วยกันถูกหักหลังกลางทางจึงไม่มีความแข็งแรงพอจะไปทำอะไรรัฐบาลในอนาคตได้7หักหลังสว.ปิดสวิตช์อัตโนมัติเพราะเสียงเกินแล้วนะฮะ264เสียงนายก้าวไกลช่วยอีก151รวมเป็น415เสียงไม่ต้องง้อสว.เกินกึ่ง1375สบายๆที่หนักสุดคือหักหลังประชาชนที่ลงคะแนน26ล้านเสียงให้ฝั่งประชาธิปไตยดังนั้นขืนมีใครกินเข้าไปก็เสียงเต็มทนเพราะหลังหักหมดยาสูตรนี้กำลังโปรโมทโฆษณาอยู่ทั่วไปแต่มีฉลากติดไว้ข้างขวดว่ายาอันตรายหากกินเข้าไปนะฮะจะเกิดอาการเจ็บหลังลำไส้ปั่นป่วนและอาจทำให้คนเดินทางไกลไม่ได้กลับบ้านด้วยไม่ได้กลับบ้านด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์ล่าสุดนี่ฮะ38นาทีที่แล้วสูตรตั้งรัฐบาลหักหลังทั่วหน้าแกวิเคราะห์ให้เสร็จสับนะฮะเอาละขอเนี่ยจะเรียกว่าโม้เคลมซะหน่อยนะฮะก็คล้ายคลึงกันนะครับกับเมื่อสักครู่เลยที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปอ่ะทีมงานครับรบกวนอีกนิดนึงเอากราฟิกขึ้นให้ดูอีกทีนึงสูตรรัฐบาลที่คุณชูวิทย์แกใช้คำว่าสูตรหักหลังทั่วหน้าอ่ะแต่ผมใช้ว่ากว้างๆแล้วกันสูตรใหม่นะฮะเนี่ยฮะรูปร่างหน้าตามันจะประมาณอย่างเงี้ยอาจจะบวกลบกันสักเล็กน้อยนะครับด้วยสมการที่ผมย้ำไปแล้วว่าอาจจะ
แต่โดยหลักโครงมันก็คือสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดเหมือนกันนะครับผมก็เล่าไปแล้วว่าตอนนี้เขาคุยกันอย่างนี้จริงๆนะฮะทิศทางมันมาอย่างนี้จริงๆในวงการเมืองเนี่ยนะฮะมันออกไปอย่างนี้จริงๆก็คือฝั่งรัฐบาลเนี่ยฮะเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทยและพรรคเล็กแต่ในกรณีคุณชูวิทย์เข้าใจว่าน่าจะไม่รวมนะครับไทยสร้างไทยเข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้ารวมเข้าไปมันก็จะเติมไปอีกนิดนึงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจาในท้ายที่สุดนะเพื่อให้เสียงรัฐบาลเนี่ยมันไม่ปริ่มน้ำเกินไปในการทำหน้าที่ส.ส.แต่เอาละโดยหลักโฟมมันเป็นอย่างนี้ขณะที่สุดท้ายคือสองลุงเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลกับเป็นธรรมก็เป็นฝ่ายค้านแต่ก้าวไกลจะยอมยกมือโหวตให้นายกเพื่อให้รัฐบาลมันตั้งได้โดยไม่ต้องง้อเสียงส.ว.นี่ฮะนี่จะเรียกว่าขิงได้ไหมหรือเล่ามาก่อนแล้วกันนะฮะแต่เอาละโดยหลักใกล้เคียงกันนะครับกับสูตรหักหลังทั่วหน้าของคุณชูวิทย์ที่ได้เล่าไปใน Facebook เมื่อสักครู่นี้นะฮะอ่ะก็น่าจับตาครับว่าท้ายที่สุดจะออกเป็นรูปแบบนี้จริงหรือไม่ต้องดู2สิงหาคมนี้ต้องดูศุกร์4สิงหาคมนี้นะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะเพราะคุณชูวิทย์แกทิ้งท้ายบอกยาสูตรนี้เนี่ยอันตรายนะฮะกินเข้าไปเกิดอาการเจ็บหลังลำไส้ปั่นป่วนและอาจทำให้คนที่เดินทางไกลไม่ได้กลับบ้านด้วยโอ้อันนี้น่าสนใจเพราะมันจะเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้ด้วยนะครับก็รอติดตามกันและกันในส่วนนี้นะฮะเอาละฮะนัดหมายกันไว้วันนี้คุยกับอาจารย์พี่ชายรัตนดิลกณ์ภูเก็ตมาเจอกันในวันสำคัญที่สูตรรัฐบาลสูตรใหม่กำลังถูกพูดถึงอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณออกและท่านผู้ชมครับครับอาจารย์ครับเข้าใจว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ได้ฟังผมไปด้วยและวันนี้ผมก็เข้าใจว่าอาจารย์คงได้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอาจารย์ตอนนี้สูตรใหม่เข้ามาแล้วนะเป็นสูตรที่ไม่มีสองลุงไม่ข้ามขั้วสักเท่าไหร่อาจารย์ประเมินเอาภาพกว้างๆประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นแนวโน้มในสัปดาห์นี้กระทั่งวันศุกร์นี้ยังไงสุดท้ายมันจะเกิดรัฐบาลสูตรไหนข้ามขั้วไหมหรือไม่ข้ามขั้วครับก็ในช่วงสัปดาห์นี้บรรดานักการเมืองต่างๆที่เป็นแกนนำของพรรคก็วิ่งกันอุตรุดนะครับมีการดีลลับกันสารพัดลับนะครับตามที่เราได้ยินข่าวนั่นแหละก็เรียกได้ว่าเข้มข้นมากนะในการที่จะพยายามหาทางที่จะจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ให้ได้นะคือมันมีปมปัญหาอยู่เยอะทีเดียวคุณน็อกในครั้งนี้เนี่ยนะครับปมปัญหาหลักอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ทางฝ่ายอนุรักษนิยมที่ออกจะเป็นอนุรักษนิยมแบบจารีตนิยมนะแบบอำนาจนิยมเนี่ยก็พยายามที่จะสกัดหาทางสกัดไม่ให้ก้าวไกลไม่ให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลให้ได้นะก็เขามีวิธีคิดว่าถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินกว่าที่ทางซีกอนุรักษนิยมจะรับได้ซึ่งนี่ขนาดคือหมายความว่าเป็นพรรคร่วมก็ไม่ได้นะถึงแม้ว่าเป็นพรรคร่วมเนี่ยก็ถ้าหากว่าได้เข้าไปอยู่ฝ่ายบริหารด้วยการนำนโยบายต่างๆของก้าวไกลเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็ชัดเจนนะครับตัวแทนของกลุ่มอนุรักษนิยมบางกลุ่มเนี่ยบางท่านเนี่ยก็ออกมาพูดชัดเจนเลยว่าที่จริงที่การก้าวไกลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องข้อ12เรื่องเดียวนะแต่เป็นเรื่องของกลุ่มทุนเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เห็นภาพชัดเนี่ยก็เกิดการทั้งสีเขียวกลุ่มทุนเนี่ยเราไม่รู้เราจะเรียกสีอะไรดีนะก็ผสมประสานกันนะแล้วก็กลุ่มสีน้ำเงินเข้มก็คือจารีตนิยมเนี่ยสีเขียวทหารสีน้ำเงินเข้มจารีตนิยมต่างๆนะก็พยายามเหลือเกินที่จะไม่ให้ก้าวไกลเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลคือเขาประเมินว่าถ้าว่าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่านโยบายต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ามีการขับเคลื่อนผลักดันไปท้ายที่สุดเนี่ยประชาชนก็อาจจะพอใจแล้วก็อาจจะมีความโดดเด่นเหนือพรรคแกนนำด้วยซ้ำไปก็ว่าได้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะมาเมื่อไหร่นะไม่ว่าจะ2ปี3ปีหรือครบ4ปีก็ตาม
โอกาสที่จะได้ถึง300เสียงอย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงนะอย่าง เพราะงั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอีกอันนึงนะถึงแม้ว่าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ใช่ว่าจะหยุดการเติบโตของก้าวไกลได้4ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็พิสูจน์ชัดนะก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าก็ไม่สามารถหยุดยั้งการเติบโตได้ในทางกลับกันพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลปรากฏว่าคะแนนนิยมลดลงเกือบทุกพรรคถ้าจะมียกเว้นบ้างก็ภูมิใจไทยที่ไปดูดส.ส.อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาที่ทำให้พรรคเขาเนี่ยมีส.ส.เพิ่มขึ้นส่วนพรรคอื่นๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าระเนระนาดกันหมดนะแล้วก็ที่ได้รับการเลือกตั้งมาก็ไม่ใช่เป็นเพราะผลงานของการบริหารรัฐบาลแต่มาด้วยปัจจัยอื่นในการเลือกตั้งมากกว่าดังนั้นเนี่ยการเป็นรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันอะไรสำหรับพวกเขาเลยนะว่าที่จะทำให้ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามคะแนนนิยมก็กลับลดลงอีกนะนั่นขนาดมีกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในมือนะก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นได้แม้แต่น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็ดีเป็นฝ่ายค้านก็ดีเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะหยุดยั้งก้าวไกลได้นะเพียงแต่ว่าในการที่เขากันก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นการชะลอนะเป็นการชะลอความถดถอยหรือว่าความล่มสลายของกลุ่มอนุรักษ์นิยมออกไปชั่วคราวเท่านั้นเองคือสภาพของกลุ่มอนุรักษ์นิยมไทยในปัจจุบันเนี่ยถ้ามันเป็นเขื่อนเนี่ยมันก็เป็นเขื่อนที่มีรอยร้าวรอยปรุเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะมันเป็นเขื่อนที่เก่าแก่ที่ใช้งานมานมนานจนกระทั่งมันไม่เหมาะกับสภาพปัจจุบันแล้วก็รอวันที่จะล่มสลายแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองเพราะงั้นเนี่ยการที่จะผลักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยในวิธีคิดของเขาเนี่ยก็คือเขาก็คิดว่าอาจจะชะลอการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการล่มสลายของซีกอนุรักษ์นิยมเนี่ยออกไประยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในถึงที่สุดเนี่ยอย่างแกนผู้นำทางความคิดของอนุรักษ์นิยมที่ออกแนวจารีตหน่อยๆก็ออกมาพูดชัดเจนนะคุณน้องก็คงจะได้อ่านนะที่บอกว่าที่เสนอแนวทางสุดท้ายเนี่ยจะแก้ได้เนี่ยก็โดยการรัฐประหารนะใช่นะนั่นแปลว่าอับจนสิ้นสุดหนทางแล้วอ่ะในระบบการต่อสู้ในระบบรัฐสภาแบบประชาธิปไตยเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางชนะก้าวไกลได้ในอนาคตนะทีนี้ก็มีความคิดแบบนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็ยิ่งเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทยนะถ้าใครขืนคิดไปทำรัฐประหารอย่างที่เราเคยคุยกันเนี่ยในอดีตหลายครั้งนะมันก็จะเกิดทำให้ประเทศไทยเนี่ยถดถอยไปใกล้เคียงกับประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็มันก็ทำให้สถานการณ์ในประเทศเนี่ยมันก็ย่ำแย่ลงหนักข้อขึ้นทุกวันนะก็คือถ้าไปเลือกแนวทางนั้นก็หมายความว่าก็เลิกคิดถึงประเทศไทยถึงประชาชนได้เลยนะเพราะว่ามันก็ตกอยู่ในความมืดมิดตลอดดีไม่ดีก็จะเกิดความรุนแรงตามมากว่าด้วยซ้ำไปนะอันนี้ก็ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดสภาพความดิ้นรนนะการดิ้นรนอย่างที่เราเห็นนี่แหละแล้วประกอบกับทางเพื่อไทยเองเนี่ยทางเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็ในตอนนี้เนี่ยก็ดูได้รับการชื่นชมนะจากทางอีกฝากหนึ่งฝากจารีตนิยมเนี่ยค่อนข้างมากคือโดยพื้นฐานเนี่ยผมก็เคยวิเคราะห์หลายครั้งนะถ้าพูดกันแบบลึกๆจริงๆเนี่ยในการวิเคราะห์กันในรายละเอียดเนี่ยเพื่อไทยก็คอนเซอร์เวทีฟคืออนุรักษ์นิยมอย่างชัดเจนนะเพียงแต่ว่าอนุรักษ์นิยมของเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นอนุรักษ์นิยมที่ก้าวหน้ากว่าอนุรักษ์นิยมของจารีตแบบดั้งเดิมหน่อยเพราะว่าไอ้พัฒนาการของกลุ่มอนุรักษ์นิยมตอนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในยุโรปในช่วงปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20เนี่ย
ครับพวกอนุรักษ์นิยมในช่วงนั้นเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมแบบอำนาจนิยมนะก็คือพยายามจะรักษาระบบเดิมแล้วก็ไม่เอาประชาธิปไตยเหมือนกันนะแต่ว่าอนุรักษ์นิยมในยุโรปเนี่ยเขามีพัฒนาการในช่วงหลังเนี่ยกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะเป็นอนุรักษ์นิยมที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นก็คือยอมรับหลักการของประชาธิปไตยงั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงศตวรรษที่20เนี่ยพรรคแนวอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วก็เล่นกันในระบบสภาเนี่ยแล้วก็มาแข่งขันในกติกาเนี่ยแต่ว่าเขามีความก้าวหน้ามากนะอนุรักษ์นิยมในยุโรปเนี่ยถ้าเทียบกับอนุรักษ์นิยมไทยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในยุโรปในช่วงหลังศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่20จนถึงต้นศตวรรษที่20เนี่ยปรากฏว่ามันก็จะมีบางกลุ่มที่หมุนวนกลับไปยังอดีตอีกเป็นอนุรักษ์นิยมแบบขวาจัดนะอนุรักษ์นิยมขวาจัดแบบคล้ายๆใกล้เคียงมากกับพวกฟาสซิสต์นะฟาสซิสต์เนี่ยถือว่าเป็นฟาสซิสต์เนี่ยเป็นอุดมการณ์ที่แตกต่างจากอนุรักษ์นิยมนะเพียงแต่ว่ามันมีบางส่วนที่มันโอเวอร์แลปกันแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะเพราะฟาสซิสต์จะอาศัยมวลชนเนี่ยเป็นหลักส่วนอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะก็จะอาศัยพวกชนชั้นสูงนะเป็นฐานทีนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยในบ้านเราพรรคอย่างเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เป็นถ้าเรียกให้มันถูกตามหลักวิชาการเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าในช่วงที่เขากำเนิดเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นไลท์วิงป๊อปปูลิซึมหรือว่าเป็นประชานิยมแบบฝ่ายขวาเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ขวาจัดมากมายอะไรเป็นขวาแบบก้าวหน้าแล้วนะครับทีนี้เนี่ยจุดยืนของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมันก็จะมีจุดร่วมอยู่อย่างหนึ่งไงคือก้าวไกลเนี่ยเขามีลำต้นเนี่ยเป็นเสรีนิยมนะก้าวไกลเนี่ยถ้าเราเปรียบเป็นต้นไม้นะก็มีลำต้นเป็นเสรีนิยมแล้วก็มีกิ่งก้านเป็น สังคมแบบสวัสดิการนะหรือว่าเป็นโซเชียลดิโมคราซีเนี่ยแล้วก็อีกกิ่งก้านหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกพหุวัฒนธรรมนะแล้วอีกกิ่งก้านหนึ่งก็เป็นในเรื่องของพวกความหลากหลายทางเพศหรือว่าพวกสตรีนิยมอันลำต้นของเขาก็มาไปทางเฉดนั้นส่วนเพื่อไทยเนี่ยลำต้นเขาเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมแล้วก็จะมีกิ่งก้านเป็นประชานิยมอยู่ประกอบกันแล้วก็จะมีกิ่งก้านที่เป็นจุดยืนแบบประชาธิปไตยที่อาศัยการเลือกตั้งร่วมกันแต่ว่าจุดยืนประชาธิปไตยของเพื่อไทยเนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยที่เราเรียกในเชิงวิชาการว่ามันเป็น representative democracy หรือเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนซึ่งเป็นวิธีคิดประชาธิปไตยแบบดั้งเดิมส่วนก้าวไกลเนี่ยเขาเป็น participative democracy เป็นประชาธิปไตยที่ก้าวหน้ากว่านะก็คือเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะนั่นเองนะทีนี้เนี่ยก็ถามว่าแล้วไอ้พรรคซีกของซีกรัฐบาลก่อนอันนั้นเนี่ยเขาเป็นแนวอนุรักษ์นิยมแบบจารีตนะแบบจารีตแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็เป็นอนุรักษ์นิยมผสมกับในพวกที่เราเรียกว่าเป็นพวกปฏิบัตินิยมอยู่ผสมกันเข้าไปนะถ้าถามว่าจุดที่ทางเพื่อไทยจะรวมกับทางซีกของอนุรักษ์นิยมแบบจารีตได้ไหมถ้าตอบในเชิงวิชาการหรือว่าตอบในเชิงหลักคิดเนี่ยก็บอกว่าได้นะครับในเชิงหลักคิดเนี่ยได้นะระดับหนึ่งนะแล้วก็ถ้าอันนี้ผมก็ดูจากนิดาโพนะวิเคราะห์พอวิเคราะห์ฐานมวลชนเนี่ยคุณ X อาจจะพบความมหัศจรรย์อันหนึ่งนะคือในบ้านเราเนี่ยพรรคการเมืองที่ผมถือว่ามีอุดมการณ์หลักเป็นหลักเนี่ยมันมีอยู่แค่3พรรคนะครับที่นำด้วยอุดมการณ์ก็คือเนี่ยมีก้าวไกลนะแล้วก็มีเพื่อไทยแล้วก็มีรวมไทยสร้างชาติที่มีคุณประยุทธ์เนี่ยนะเราจะสังเกตเห็นเลยว่า3พรรคนี้เนี่ยคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเขาสูงมากสูงกว่าไอ้พวกพรรคแนวปฏิบัตินิยมทั้งหลายนะที่พรรคที่ได้ส.ส.มาด้วยส.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 ในระดับเขตเนี่ยนะพรรคพวกนั้นเนี่ยคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยต่ำทั้งนั้นเลยนะอย่างพรรคของคุณอนุทินภูมิใจไทยเนี่ยก็ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะหรือว่าพรรคพลังประชารัฐก็ 500,000 กว่าก็ต่ำหรือประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยอุดมการณ์ก็ล่มสลายไปแล้วก็ได้มา 800,000 กว่า
เพราะงั้นเนี่ยก็3พรรคเนี่ยเขาก็จะมีอุดมการณ์นำสังเกตได้ง่ายมากอย่างก้าวไกลเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ของเขาเนี่ยสูงกว่าส.ส.เขตเนี่ยประมาณ 3-4 ล้านเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยก้ำกึ่งนะมันเป็นลูกผสมเพื่อไทยเนี่ยพอมันเป็นลูกผสมเนี่ยไอ้คะแนนส.ส.เขตกับส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยมันใกล้เคียงกันมันประมาณ10ล้านนะใกล้เคียงกันพลังประชารัฐโทษรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ก็สูงกว่าคะแนนเขตเหมือนกันนะคือพวกนี้เนี่ยมันจะออกไปในเฉดอุดมการณ์อย่างชัดเจนนะทีนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับมาดูในสถานการณ์ปัจจุบันที่พยายามที่ตะกี้ที่บอกว่าคุณชูวิทย์บอกว่าเป็นสูตรผสมที่มีอะไรนะยาพิษหรือว่าพุทธทำให้ปวดท้องมันอันตรายอยู่นะไอสูตรนี้เนี่ยที่จริงก็เป็นสูตรที่ได้ยินมานานแล้วในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ก็คือสูตรที่ตั้งแต่มีการเปิดในช่วงแรกว่ามันมีการไปดีลมีคุณธนาธรบินไปฮ่องกงแล้วก็กลับมาว่ามันจะต้องไม่มีลุงนะแล้วก็ก้าวไกลก็จะโหวตให้ก้าวไกลจะโหวตให้ถ้าไม่มีลุงนะแล้วก็เพื่อไทยก็จะเอาทางภูมิใจไทยแล้วก็เอาประชาธิปัตย์ชาติพัฒนาเนี่ยเข้ามาซึ่งก็ได้ประมาณ260กว่าเสียงเข้ามานะเป็นสูตรนี้แล้วก้าวไกลก็โหวตให้เพื่อที่จะให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้แล้วก็เสียสละเป็นฝ่ายค้านไม่ต้องง้อสวคุณเสรีสุวรรณภานนท์ก็ดีหรือว่าคุณกฤษศักดิ์เนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจคะแนนของสองคนนั้นหรือสวคนอื่นเพราะยังไงมันเกิน376อยู่แล้วถ้าหากว่ามีภูมิใจไทยเข้ามานะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรลูกผสมแบบอ่อนนะเป็นลูกผสมแบบอ่อนก็มีเพื่อไทยเข้ามาแล้วก็มีภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นซีกของเรียกได้ว่าสูตรนี้เนี่ยก็เป็นสูตรรัฐบาลอนุรักษ์นิยมแบบปรับปรุงอะแบบปรับปรุงขึ้นมานิดๆซึ่งถามว่ามีปัญหาไหมสูตรนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันแน่นอนเพราะว่าการที่จะผลักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็ทำให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่สนับสนุนก้าวไกลเนี่ยก็คงจะอดขุ่นเคืองไม่ได้หรอกนะว่าทำไมเพื่อไทยถึงการก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านหรือว่าบีบให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็คงจะมีแรงในการต่อต้านรัฐบาลระดับหนึ่งแล้วก็คงจะมีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าทางภูมิใจไทยเองกับเพื่อไทยนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความคิดในเชิงอุดมการณ์ที่เป็นเนื้อหาสาระนะมันไม่ได้ต่างกันมากก็ตามเนี่ยแต่ว่าวิถีจุดยืนทางการเมืองในบางเรื่องเนี่ยมันก็ยังต่างกันอยู่บ้างนะนโยบายในบางเรื่องก็ยังต่างกันอยู่บ้างซึ่งแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลก็อาจจะมีปีนเกลียวกันอยู่บ้างซึ่งไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็ถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลได้ก็อาจจะทำให้มีปัญหาในการบริหารในบางระดับทีนี้เนี่ยก็นอกจากสูตรนี้แล้วก็ยังมีอีกสูตรหนึ่งนะซึ่งอันนี้พิสดารกว่าสูตรแรกอีกนิดหนึ่งนะที่มีการวิเคราะห์กันนะพิสดารกว่าสูตรแรกเนี่ยก็คือไปดึงเอาทางพลังประชารัฐเข้ามาแล้วก็ดึงเอาอะไรล่ะประชาธิปัตย์เข้ามาแต่เป็นการดึงส่วนบุคคลนะไม่ได้ดึงในนามพรรคอย่างเช่นดึงกลุ่มย่อยในพรรคพลังประชารัฐอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่พลังประชารัฐเขาอาจจะมีการเปลี่ยนกรรมการบริหารมันก็เลยเกิดเป็นมูลขึ้นมาแล้วให้คุณธรรมนัสเนี่ยเป็นเลขาธิการมันก็อาจจะมีซีกส.ส.ทางพรรคพลังประชารัฐบางส่วนนะภายใต้สังกัดของกลุ่มธรรมนัสเนี่ยก็อาจจะเข้ามาร่วมโหวตให้ทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทางประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะมีกลุ่มของคุณเดชอิฐเนี่ย78เสียงของเขาเนี่ยก็มาโหวตให้เพื่อไทยแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ดึงเอากลุ่มย่อย2กลุ่มนี้เนี่ยก็มาร่วมรัฐบาลในภายหลัง
สูตรนี้เป็นสูตรที่อาจจะยังมีก้าวไกลอยู่แต่ว่าต้องอาศัยเสียงคือสองกลุ่มนี้เนี่ยพอมารวมกันปั๊บเนี่ยส่วนหนึ่งจากพรรคพลังประชารัฐหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็อาจจะได้สักประมาณสัก50เสียงอาจจะได้เสียงสว.อีกจำนวนหนึ่งมาผสมมันจะอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าสูตรแรกในแง่ของตัวเลข376นะเสี่ยงมากกว่าสูตรแรกหน่อยนะแต่ว่าก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะสูตรที่สองนี้เนี่ยมันตอบสนองอะไรบ้างสูตรที่สองหนึ่งก็คือก้าวไกลยังเป็นรัฐบาลอยู่นะก้าวไกลยังเป็นรัฐบาลอยู่ตอบสนองมวลชนนะได้นะแล้วก็เพื่อไทยก็ไม่หักหลังก้าวไกลก็สามารถพูดเต็มปากเต็มคำก็คือพรรคลำดับหนึ่งลำดับสองเนี่ยก็ยังเป็นรัฐบาลอยู่นะประชาบ้านก็โอเคนะก็สามารถที่จะรับได้แล้วก็กลุ่มที่พลังประชารัฐหรือว่าประชาธิปัตย์เข้ามาเข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาในนามส่วนบุคคลนะที่จะเข้ามาอาจจะเป็นร่วมเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะแล้วก็เขาอาจจะมีการจัดสรรอะไรกันก็ได้ถ้าเป็นสูตรนี้จริงๆนะขึ้นมานะแล้วก็การที่จะเข้าร่วมสูตรสองได้เนี่ยหมายความว่าสองพรรคก็คือพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องฟรีโหวตนะก็คือฟรีโหวตในพรรคเขานะแล้วก็เปิดโอกาสให้ส.ส.เนี่ยก็เลือกได้ตามอิสระนะแต่ว่าดูถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยสูตรแรกอาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่านะสูตรแรกอาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่าแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะมองข้ามสูตรสองก็ได้เพราะว่ามันคือตอนนี้มันมีความเป็นไปได้ทุกอย่างนะในการเมืองไทยเนี่ยมีความเป็นไปได้ทุกอย่างนะแต่ว่าความเป็นไปได้แต่ว่าเจตจำนงหลักของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็อย่างที่พูดตอนต้นเนี่ยเขาต้องการที่จะเอาก้าวไกลออกนะเพราะงั้นในสุดสองถ้ายังมีก้าวไกลอยู่เนี่ยมันก็ถือว่ายังคงมีความยากอยู่ส่วนสูตรโลกแตกเนี่ยสูตรโลกแตกเนี่ยก็คือสูตรที่เอาสองลุงเข้ามาด้วยอันนั้นสูตรโลกแตกโลกแตกโลกของเพื่อไทยเนี่ยก็คงแตกสลายด้วยนะโลกของการเมืองของประเทศไทยเนี่ยก็คงจะแตกสลายเหมือนกันเพราะว่าโลกของเพื่อไทยเนี่ยแตกสลายยังไงแตกสลายในแง่ที่ว่าเพื่อไทยในหนึ่งเนี่ยก็ต้องเสียสัจจะหรือว่าหักหลังประชาชนที่บอกว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐและก็รวมไทยสร้างชาติก็จะถูกตั้งคำถามมากมายเกิดขึ้นตามมาแล้วก็นอกสภาก็จะมีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลกันเป็นรายสัปดาห์หรือดีไม่ดีก็อาจจะเป็นรายวันที่มีการต่อต้านรัฐบาลขึ้นมาทีนี้เนี่ยไอ้สูตรนี้เนี่ยสูตรนี้เนี่ยพวกขวายๆก็ยังไม่ไว้ใจนะคุณดอกยังไม่ไว้ใจนะพวกขวายๆยังไม่ไว้ใจนะสูตรนี้เนี่ยทำเป็นเล่นไปนะเพราะว่าเขากลัวเพื่อไทยจะหักหลังนะที่จริงผมวางยาไว้ตั้งแต่วันนู้นแหละวันที่เราไปแถลงที่ธรรมศาสตร์กับอาจารย์ปริญญานะนะว่าต้องคิดให้ดีนะก็ถ้าหากว่าเพื่อไทยเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจะดึงเข้ามาก่อนนะบริหารสักพักหนึ่งพอเห็นว่ามวลชนออกมาต่อต้านคัดค้านก็ปรับครม.แล้วก็ดึงก้าวไกลเข้ามาปรับครม.ดึงก้าวไกลดึงเข้าใจมามันก็มีเหตุผลไงเพราะมวลชนตอนนี้เนี่ยประชาชนคัดค้านรัฐบาลเหลือเกินเราจะคงจะบริหารไปยากนะถ้าภายใต้การต่อต้านของมวลชนขนาดนี้ก็ปรับเอาพลังประชารัฐออกเอารวมไทยสร้างชาติออกเอาภูมิใจไทยออกเสร็จแล้วก็เอาก้าวไกลเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอาก้าวไกลเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้สถานการณ์สงบขึ้นนะมวลชนก็ตอบสนองความต้องการของมวลชนนะก็เลยกลายมาเป็นว่าเขาก็ชักกลัวเหมือนกันว่าเพื่อไทยจะเล่นเกมนี้เหมือนกันผมถึงว่าแหละผมเห็นสว.บางส่วนเริ่มออกมาส่งสัญญาณเหมือนดักทางไว้ก่อนนะว่าเฮ้ยชักไม่ค่อยจะแน่ใจแล้วนะไม่ใช่ไปสลับกันกลางทางอย่างนี้นะอ๋อมันดักทางเพราะเหตุผลนี้นี่เองใช่แล้วก็ยิ่งถ้าหากว่า
ถ้าเป็นสูตรหนึ่งที่เราพูดตะกี้นะที่เอาเฉพาะภูมิใจไทยกับอะไรล่ะกับชาติไทยพัฒนาและประชาธิปัตย์ก็ว่าอันนี้มันจะยิ่งง่ายกว่าด้วยซ้ำไปนะที่จะสลัด3พรรคนั้นทิ้งแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเอาก้าวไกลก็มาเพราะงั้นเนี่ยสวก็ชักจะไม่แน่ใจฮะหรือว่ากลุ่มจารีตนิยมก็ชักจะไม่ไว้วางใจเพื่อไทยแต่ทีนี้เนี่ยระหว่างสูตร1ที่เอาประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเข้ามากับสูตร3เนี่ยที่เอาพลังประชารัฐกับชาติไทยรวมไทยสร้างชาติเข้ามาด้วยเนี่ยถ้าประเมินที่เชื่อมโยงกับดีลที่จะเอาคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยนะครับไอ้สูตร3เนี่ยมันสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มขั้วอำนาจเดิมเนี่ยมากกว่านะคือหมายความว่าก็คนของขั้วอำนาจเดิมเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในรัฐบาลเต็มเลยนะแล้วก็อาจจะสามารถเขาอาจจะคิดว่าสามารถควบคุมทิศทางของรัฐบาลได้แล้วก็คนที่มาแบ่งกระทรวงต่างๆที่มาแบ่งกันเนี่ยระหว่างเพื่อไทยกับกลุ่มขั้วอำนาจเดิมหลายพรรคเนี่ยเพื่อไทยจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยน้อยกว่าอีกขั้วหนึ่งแน่อย่างแน่นอนดีไม่ดีรัฐมนตรีสำคัญสำคัญอย่างเช่นกลาโหมมาไทยก็อาจจะคนอีกขั้วหนึ่งก็ไปกลุ่มเอาไว้โดยก็อ้างว่าต้องดูแลเรื่องความมั่นคงนะเขาจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงส่วนรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเก่งทางด้านเศรษฐกิจก็ว่าเรื่องเศรษฐกิจไปคุมกระทรวงการคลังไปนะแล้วก็มีกระทรวงเศรษฐกิจบางกระทรวงก็คุมไปส่วนคมนาคมกับพลังงานเนี่ยผมว่าคงแย่งกันหน้าดูนะไม่รู้ว่าเป็นพรรคไหนจะได้ไปถ้าเป็นส่วนนั้นนะครับก็ครับไอ้สูตร3เนี่ยฝ่ายอำนาจเดิมเนี่ยก็จะมั่นใจกว่าแล้วก็สูตร3เนี่ยมันอาจจะเป็นหนทางที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยอาจจะเกิดความมั่นใจก็ได้นะในการกลับมาประเทศไทยแต่ว่าถ้าเป็นสูตรหนึ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยคงไม่ไว้ใจแล้วก็ถ้าเป็นสูตรหนึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้อย่างที่คุณชูวิทย์พูดคุณทักษิณก็อาจจะไม่ได้กลับนะแต่ว่าในแง่ของปฏิกิริยาต่อสังคมเนี่ยระหว่างสูตรหนึ่งกับสูตรสามแน่นอนว่าสังคมเนี่ยจะมีปฏิกิริยาต่อต้านสูตรสามเนี่ยมากกว่าสูตรหนึ่งอันนั้นก็อย่างแน่นอนทีนี้มันก็ยังมีอีกสูตรหนึ่งนะอันนี้สูตรอะไรมาโลกามหาวินาศเลยนะถ้าเป็นสูตรนี้นะก็คือสูตรที่พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะแล้วคุณอนุทินถูกอุปโลกขึ้นมาเป็นนายกนะมีนักวิชาการบางคนก็คิดแบบนั้นนะว่ามีคุณอนุทินแล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็เคยมีผมก็เคยได้ยินมานะก็มีเพื่อนบางคนที่อยู่ในแวดวงใกล้ๆกับสายสวหรือสายทหารบางกลุ่มก็มองว่าตัวเลือกคนเป็นนายกถ้าไม่ใช่ประยุทธ์เนี่ยก็น่าจะเป็นอนุทินนะก็มีวิธีคิดแบบนี้อยู่นะเราก็มองว่าอนุทินเนี่ยก็แน่นอนเขาคอนเซอร์เวทีฟแน่ๆ อนุทินแล้วก็มีความใกล้ชิดกับกลุ่มอำนาจเดิมเนี่ยค่อนข้างจะมากทีนี้ถ้าพรรคลำดับ3อย่างอนุทินขึ้นมาเป็นแกนนำเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องเอาขั้วอำนาจเดิมเนี่ยเข้ามาแล้วก็ถามว่าก็เป็นนายกได้ไหมสูตรนี้เป็นได้นะก็เป็นได้ก็อาศัยเสียงสวเนี่ยมาสนับสนุนเป็นได้แน่นอนนะถ้าอยากเป็นนะเป็นได้แต่แน่นอนว่าเป็นได้เนี่ยเขาก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ยอมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ดึงเพื่อไทยเข้ามานะเพื่อไทยเนี่ยเขาอยากเป็นรัฐบาลเพราะงั้นถ้าว่ามีข้อเสนอแบบนี้เข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะเข้ามาเป็นรัฐบาลร่วมรัฐบาลก็ได้เหมือนกันนะเหมือนกับอะไรตอนหมอชลน่านเนี่ยแกก็อุตส่าห์เปิดทางไว้แล้วนะอุตส่าห์ด้อยค่าพรรคตัวเองเป็นพรรคลำดับ3นะให้พรรคขั้วรัฐบาลเนี่ยเป็นลำดับ188เสียงนะครับมันนั้นก็เปิดทางเอาไว้นะเมื่อพรรคลำดับ1ที่มีคุณอนุทินเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลดึงพรรคลำดับ3อย่างเพื่อไทยเข้าไปพรรคเพื่อไทยก็ต้องเดินเข้าไปอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะ
ไปร่วมรัฐบาลเขาด้วยก็เขาอุตส่าห์กรุณาให้เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราก็ต้องเข้าไปนะประชาชนก็โปรดเข้าใจด้วยอย่างเงี้ยว่าจะเอาเข้ามาในรูปแบบนี้แต่ว่าแต่ผมว่าโลกาภิวัตน์วินาศเนี่ยหนึ่งก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยแย่แน่ถ้าขืนตัดสินใจแบบนี้มวลชนคงจะรับไม่ได้นะรับไม่ได้แน่ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยตัดสินใจเช่นนั้นจริงๆครับก็คือการล่มสลายของพรรคเพื่อไทยก็เลยนับหนึ่งถอยหลังไปเลยนะต่ำกว่าร้อยหรือว่าต่ำกว่าเดิมมาแน่นอนนะแล้วก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ทุกวันนะส่วนก้าวไกลก้าวไกลเชิญเชิญครับครับครับคุณล็อกว่าอาจารย์เชื่อว่าพูดมากไปจะออกอาจารย์เชื่อว่าจะออกศูนย์ในความคิดของเพราะผมดูแล้วศูนย์ณขณะนี้นะณขณะนี้ผมคิดว่าเพื่อไทยต้องเล่นเกมประนีประนอมแล้วก็คิดว่าเขาจะต้องพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างการมีอำนาจในระยะสั้นกับการรักษาฐานเสียงในระยะยาวนะซึ่งถ้าเขาคิดบนฐานคิดแบบนี้นะผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้อยู่สองสูตรก็คือสูตรที่หนึ่งก็คือให้ก้าวไกลช่วยโหวตแล้วก็รักษาไมตรีกับก้าวไกลเอาไว้ครับเพื่อให้จัดตั้งให้ก้าวไกลช่วยโหวตเพื่อให้เป็นรัฐบาลไว้ก่อนให้คุณเศรษฐาเป็นนายกกุมอำนาจเอาไว้ก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็อาจจะร่วมกันผลักดันนโยบายบางอย่างกับก้าวไกลที่นโยบายที่เป็นจุดร่วมอย่างเช่นยกเลิกเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยก็คงจะเอาด้วยนะในตอนหาเสียงผมเห็นเขาก็พูดอยู่นะเขาก็คงจะเอาด้วยแล้วก็ผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเร็วนะอันนี้ก็คือการรักษาไมตรีกับก้าวไกลเอาไว้ เพื่อที่จะสร้างกติกาการเลือกตั้งที่จะนำไปสู่การวางกฎเกณฑ์ของระบบประชาธิปไตยเนี่ยให้มันดีกว่าในปัจจุบันนะเพราะในปัจจุบันเนี่ยกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันแย่นะทุกคนก็รู้นะอันนี้ก็คือมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดสูตรนี้แต่ว่าแน่นอนว่าถึงแม้ว่าสูตรนี้เองเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องได้รับแรงกระทบเหมือนกันแรงกระแทกจากสังคมเหมือนกันเพราะว่าคงจะมีคนไม่พอใจอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็ไอ้สูตรนี้เนี่ยคนไม่พอใจนะมันก็มีทั้งสองส่วนนะคุณดอกคือส่วนหนึ่งก็คือผู้สนับสนุนก้าวไกลก็ไม่พอใจแน่ๆ นะอีกอันนึงก็คือพวกขั้วอำนาจเก่าจารีตนิยมก็ไม่พอใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการให้เพื่อไทยเนี่ยเป็นปรปักษ์กับก้าวไกลตัดขาดกับก้าวไกลนะแต่ถ้าเพื่อไทยยังมีไมตรีกับก้าวไกลเนี่ยก็เดี๋ยวก็กลายเป็นว่าแทนที่ขั้วอำนาจเก่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยฝันหวานนะที่จะต้องการให้จับมือกับเพื่อไทยเพื่อจัดการกับก้าวไกลเดี๋ยวมันจะกลายมาเป็นว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลร่วมมือกันจัดการกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะแทนนะอันนี้เพราะงั้นเนี่ยกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็มีความกังวลในสูตรนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยคุณทักษิณจะคงจะกลับบ้านยากสักหน่อยนะเพราะว่ายังไงกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็คงจะไม่ยอมนะครับครับส่วนสูตรครับเชิญครับจะถามว่าแล้วอาจารย์ประเมิน4สิงหานี้ยังไงคิดว่าจะได้นายกไหม4สิงหาเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะได้นายกจะออกมาในสูตรใดสูตรหนึ่งก็แล้วแต่นะคือถ้าเป็นสูตรหนึ่งเนี่ยก็ได้นายกเหมือนกันถ้าคือก้าวไกลโหวตให้เนี่ยได้นายกแน่แล้วเอาภูมิใจไทยเข้ามานะหรือถ้าเป็นสูตรแบบสูตรโลกแตกอะนะก็เอาพลังประชารัฐเข้ามาด้วยอันนี้ก็ได้นายกเหมือนกันนะได้นายกเหมือนกันแต่ว่าสูตรนี้ก็คือเพื่อไทยจะต้องตัดไมตรีกับก้าวไกลและเป็นปรปักษ์โดยตรงอย่างแน่นอนคือสูตรโลกแตกเนี่ยก็คือเพื่อไทยจับมือกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมจารีตเพื่อสกัดก้าวไกลอันนี้ก็คือเป็นไปตามวิธีคิดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เขาต้องการวางเกมให้เป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นสูตรนี้แต่ว่าสูตรนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่คุณทักษิณอาจจะได้กลับบ้านอ๋อครับ
แต่มันเพื่อไทยต้องตัดสินใจนะในวันที่2เนี่ยอ๋อแสดงว่าอันนี้ผมยึดโยงตามกระแสข่าวณปัจจุบันที่เราคุยอยู่นะถ้าไปออกสูตรที่คุยกันอยู่เวลานี้คือใช้เสียงส.ส.เพียวๆคืออยู่บนโจทย์ว่าไม่มีลุงแล้วก็ไม่มีก้าวไกลเนี่ยวันศุกร์นี้จะโหวตนายกผ่านแต่โอกาสจะกลับบ้านของคุณทักษิณในวันที่10เนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนครับคิดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของกระแสข่าวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาใช่ไหมว่าที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดว่าเอ้ยคุณทักษิณอาจจะไม่ได้กลับบ้านแล้วนะอะไรลักษณะอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะมาจากสูตรนี้ด้วยแล้ววันนี้มันก็เริ่มใช่จะมาจากสูตรนี้นะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อไทยนะตอนนี้ คือว่าเพื่อไทยจะเดินแนวทางไหนถ้าจะเดินแนวทางแบบยังผูกไมตรีกับก้าวไกลอยู่เนี่ยก็ไปสูตรหนึ่งได้นะแต่ว่าถ้าเลือกจะตัดไมตรีเลยก็ไปสูตร3มาไปเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอีกอันหนึ่งที่ประชาชนเรียกร้องอยากจะให้เกิดนะก็คือสูตรที่เพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันให้แน่นนะจับมือกันให้แน่นแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าจะเลือกนายกได้หรือไม่ได้ในวันที่4แต่ว่าจับมือกันเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังของประชาชนเนี่ยสามารถเอาชนะพลังของสวที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยให้ได้แม้ไม่ว่าจะโหวตกี่ครั้งก็ตามนะคือในสูตรนี้เนี่ยก็คือบางคนบอกว่าเป็นสูตรโลกสวยนะคุณดอกนะผมเห็นอาจารย์วิโรจน์แกก็พยายามก็บางทีแบบเวลาเราวิเคราะห์เนี่ย อะไรที่มันเป็นไปตามหลักการตามคันลองของประชาธิปไตยก็ถูกคนมองว่าเป็นโลกสวยใช่ไหมก็โลกสวยเนี่ยเท่ากับอะไรโลกสวยก็คือเท่ากับในบริบทปัจจุบันนะคือการจัดตั้งรัฐบาลตามหลักการของประชาธิปไตยเป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยแล้วพรรคลำดับหนึ่งเนี่ยควรจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ก็ถึงแม้ว่าเป็นพรรคลำดับสองเป็นแกนนำแต่ต้องมีทั้งพรรคลำดับหนึ่งและลำดับสองเนี่ยที่มีจุดยืนเดียวกันนะก็ต้องย้ำนะครับก็คือในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยลำดับหนึ่งลำดับสองมันไม่สำคัญเท่ากับจุดยืนทางการเมืองคือบางทีเนี่ยคนไทยมันเข้าใจผิดไงหลายคนเนี่ยก็บอกว่าพรรคลำดับหนึ่งกับลำดับสองเนี่ยมันจับมือกันไม่ได้นะอันนั้นคือไปคิดระบบสองพรรคแบบในอังกฤษหรือว่าในสหรัฐเนี่ยที่พรรคลำดับหนึ่งลำดับสองเขาเนี่ยเขามีอุดมการณ์คนละขั้วกันเลยนะแตกกันเลยเขาก็ไม่จับมือกันอยู่แล้วนะก็ต้องไปหาพรรคอื่นๆที่มีแนวคิดในทางอุดมการณ์เนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยมาจับมือกับเขานะไม่ได้จริงๆเนี่ยจึงค่อยหันมาจับมือกับพรรคที่มีอุดมการณ์ต่างแต่ตอนนี้เนี่ยพรรคลำดับหนึ่งกับลำดับสองของเราเนี่ยถึงแม้ว่าแก่นของอุดมการณ์เนี่ยมันอาจจะต่างกันแต่มันก็มีจุดร่วมจุดยืนร่วมทางการเมืองก็คือจุดยืนในเรื่องของการสนับสนุนหลักประชาธิปไตยร่วมกันทั้งเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลมันมีจุดยืนทางการเมืองเดียวกันเนี่ยมันก็ควรจะมาจับมือกันแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่ไปผสมข้ามจุดยืนข้ามขั้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรจะเป็นตามคันลองที่เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็จะโหวตนะเลือกนายกกี่ครั้งก็โหวตไปส่วนไอ้สูตรที่มีการผลักดันพรรคลำดับ2ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลผสมข้ามขั้วข้ามจุดยืนผสมมั่วเนี่ยนะแล้วก็ผลักพรรคลำดับ1เป็นฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้ผมเรียกว่ามันสูตรโลกห่วยนะคุณเอกนะโลกสวย VS โลกห่วยนะเออสูตรโลกห่วยนะโอเคตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ในสูตรโลกห่วยนะวันเราก็ต้องพยายามทำให้โลกห่วยนี่กลายเป็นโลกสวยขึ้นมาโดยหลักเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนให้ฝ่ายที่มีจุดยืนประชาธิปไตยเนี่ยเขาพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้ได้อาจจะเสียเวลาไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้กลไกอำนาจของเราเนี่ยมันบีบให้โลกการเมืองของเราเนี่ยเป็นโลกยิ่งห่วยแล้วก็ยิ่งห่วยมากยิ่งขึ้นไงที่จะไปผลักดันให้มีรัฐบาลที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าขืนบริหารประเทศไปเนี่ยมันก็ลังแต่สร้างความชะงักงานทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะอันนี้ผมไม่ได้พูดลอยๆเพราะว่า8ปีที่ผ่านมา
แล้วก็เห็นภาวะชั้นงานหมดอ่ะอย่างนักธุรกิจเนี่ยเขารู้ดีนะไปดูแค่ดูไม่ต้องดูอะไรดูไกลนะดูตลาดหุ้นเนี่ยตอนคุณประยุทธ์เข้ามาเนี่ยผมจำได้ตัวเลขดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1,600-1,700 นะ9ปีผ่านไปตอนนี้เหลือ 1,500 แปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้เติบโตอะไรเลยถ้าเอาตัวดัชนีตลาดหุ้นเป็นตัววัดเนี่ยนะแถมถดถอยลงอีกนะทางการเมืองก็ยิ่งหนักนะก็ถดถอยเรื่องสิทธิเสรีภาพการบริหารการบริหารราชการแผ่นดินดัชนีคอร์รัปชันที่เขาทำกันในระดับโลกก็มันเพิ่มขึ้นทุกปีนะถ้ามันไม่โลกห่วยได้ยังไงคุณเด็กลองคิดดูครับโอเคอาจารย์แต่ยังไงเสียตอนนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเราโดยภาวะการเมืองที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยกฎกติกาแบบนี้นะครับเราก็คงต้องอยู่กับสูตรโลกห่วยไปก่อนแต่ว่าโลกห่วยจะห่วยมากห่วยน้อยใช่หรือห่วยกลางมันจะออกแบบไหนแต่ถ้าสมมุติพลิกเลยออกมาเป็นโลกสวยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรกับประชาชนต้องติดตามต้องติดตามแต่อาจารย์เชื่อว่าท้ายที่สุด4สิงหานี้โหวตได้มีนายกแล้วก็มีนายกฮะแล้วก็อาจจะเป็นโลกห่วยแบบเบาๆโลกห่วยระดับเบาโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์วันนี้มาวิเคราะห์การเมืองให้ฟังเดี๋ยวรอติดตามพร้อมกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับการวิเคราะห์การเมืองนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็การลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตจากนิด้านะครับอาจารย์มาประเมินภาพให้ฟังกันว่าตอนนี้ปัจจัยแวดล้อมทางการเมืองสูตรต่างๆนะครับที่อาจารย์ได้รับฟังมาได้คุยมาหรือว่าที่เขาคุยกันในวงการเมืองเนี่ยมันมีสูตรอะไรอยู่บ้างนะฮะและโอกาสมากน้อยโอกาสที่จะเกิดเป็นขนาดไหนความเสี่ยงคืออะไรอาจารย์มาวิเคราะห์ไล่เรียงให้ฟังกันแต่ท้ายที่สุดอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าวันที่4นี้ที่จะมีการปักธงโหวตเรื่องนายกเนี่ยน่าจะผ่านได้และน่าจะมีนายกคนที่30นะครับไปกว่านั้นก็คือเราอาจจะได้เห็นหน้าตารัฐบาลที่อาจารย์บอกว่าอยู่บนพื้นฐานของโลกห่วยๆนะทางการเมืองเนี่ยมันน่าจะออกทางนั้นนะครับและถ้าออกทางนั้นก็คือตรงกับสูตรที่ผมได้คุยไปวันนี้ตรงกับสูตรที่คุณชูวิทย์ได้นำเสนอไปนะฮะคือไม่มี2ลุงแล้วก็ไม่มีก้าวไกลมีทิศทางที่อาจจะออกไปในทางนั้นแต่ก็แลกมาด้วยการที่คุณทักษิณอาจจะไม่ได้กลับบ้านเช่นเดียวกันนะครับอ่ะต้องติดตามย้ำนะครับนี่คือการวิเคราะห์มันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราดูกันบนพื้นฐานของปัจจัยแวดล้อมที่มันมีอยู่ขนาดนี้มันเป็นแบบนี้อาจารย์เขาเห็นแบบนี้ก็ฟังไว้แล้วกันนะครับสำหรับประกอบข้อมูลนะไว้มองการเมืองกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับรอติดตามกันผมก็รุ้นไปด้วยกันเช่นเดียวกันเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องสว.ผมมีอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะฮะเป็นข้อมูลเป็นความเห็นนะฮะเป็นความเห็นจากคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพก้าวไกลนะครับเขาแสดงความคิดความอ่านความเห็นของเขาผ่านทวิตเตอร์นะฮะผ่านทวิตเตอร์เขาบอกว่าเขาขอนำเสนอหน่อยทางออกที่ไม่ทำร้ายจิตใจประชาชนในวันนี้เขาเสนอมาหลายข้อน่าสนใจครับคุณณัฐชาบอกว่ารอ10เดือนรอให้สวะที่ฉุดรั้งความเจริญของประเทศหมดอายุไปนะฮะแล้วก็ตั้งรัฐบาล312เสียงนะตามความต้องการของประชาชนถ้าไม่อยากรอนานถึง10เดือนก็ต้องมาร่วมกันอย่างจริงจังดันมาตรา272นะครับปลดล็อกอำนาจมืดให้อำนาจประชาชนได้บริหารประเทศ4ปีต่อไปอย่างสง่างามจับมือกันไปด้วยกันใครก็ทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนนะฮะอย่ากลัวถูกยึดอำนาจเพราะขนาดยอมทุกอย่างเขาก็ยึดมาแล้วอย่ายอมตั้งคนที่เขาส่งมาเพราะตั้งตามเขาขอมาทุกอย่างเขาก็เอาคนเหล่านั้นมาแหว้งกัดเราอยู่ดีจดจำการถูกหลอกลวงทุกครั้งในอดีตให้ได้แล้วจะไม่ถูกพวกปรสิตพวกนี้หลอกเอาอีกนะฮะเกมสับขาหลอกว่าไม่มีลุงแล้วเราจะกดดันให้โหวตกันไปก่อนใครจะเชื่อก็เชื่อไปแต่ผมไม่เชื่อเข้าใจตรงกันนะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้แล้วฮะเกมสับขาหลอกว่าไม่มีลุงแล้วจะกดดันให้โหวตกันไปก่อนใครจะเชื่อก็เชื่อไปแต่ผมไม่เชื่อเข้าใจตรงกันนะครับนี่เป็นความคิดเห็นนะครับของคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพก้าวไกลแสดงความเห็นผ่านทวิตเตอร์นะครับทางออกที่ไม่ทำร้ายจิตใจประชาชนในวันนี้เขาเสนอบอกรอไปเลย10เดือนแต่ถ้ารอไม่ได้อ่ะเอาเรื่อง272ก่อน
แล้วขอให้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะฮะนี่เป็นมุมความคิดของเขาก็ต้องติดตามแล้วครับจะออกแบบไหนนะฮะการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะการเมืองไทยเขาชอบทำอะไรให้มันอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ก็ไม่รู้ทำไมชอบทำกันอย่างนั้นมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเป็นความสามารถพิเศษของนักการเมืองบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอะไรที่มันยากๆและชอบกันเหลือเกินนะฮะอะไรง่ายๆตามหลักการอย่างที่ควรจะเป็นไม่ทำอะไรพิสดารนะฮะต้องให้มันคนด่าต้องให้มันพิสดารต้องให้ขึ้นชื่อว่าทำได้ชอบนะแต่ก็ยังว่าแหละฮะกฎกติกามันบิดเบี้ยวนะมันก็ต้องแต่การที่กติกาบิดเบี้ยวมันก็มีช่องทางอยู่ในการที่จะแก้นะครับเอาละก็ต้องดูกันแล้วฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเอาไปดูความเห็นหน่อยละกันเป็นความเห็นล่าสุดของสว.แม้จะไม่อยากฟังสำหรับบางท่านแต่ต้องเล่าให้ฟังนะครับวันนี้มี2มุมกับสว.เดี๋ยวมาฟังกันค่อยๆฟังใจเย็นๆตั้งสติฟังกันให้ดีนะฮะเป็น2หัวหอกสว.ที่ก็เนี่ยฮะขาประจำเจ้าเก่าเขาออกมาให้ความเห็นกันแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นว่าทิศทางสว.ความเห็นของสว.กลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้ทั้งหมดนะก็เริ่มมาแล้วว่าถ้าเป็นเพื่อไทยเนี่ยเขาอาจจะพิจารณาโหวตให้นะเขาอาจจะนี่ให้นะถ้าไม่มีก้าวไกลแต่วันนี้มันเริ่มมีแนวใหม่ๆมาแล้วไม่รู้ว่าบางคนผมเห็นในโซเชียลใช้คำว่าอาการหลอนก็ไม่รู้คำนั้นได้หรือเปล่าแต่ดูแล้วก็อาจจะใกล้เคียงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจลองฟังกันดูแล้วกันสำหรับอาการนี้นะฮะคือความเห็นที่มาจากฝั่งของคุณเสรีสุวรรณพานนท์สว.นะฮะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้กระแสข่าวสูตรวันนี้นะฮะที่เพื่อไทยจะไปรวมภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์นะฮะมาหนุนการโหวตแล้วก็ก้าวไกลยินดีจะโหวตให้แล้วถอยเป็นฝ่ายค้านคุณเสรีก็บอกได้ยินสูตรนี้มาเหมือนกันได้ยินมาเหมือนกันนะฮะถ้าทำได้จริงก็ดีคือไม่ต้องพึ่งเสียงสว.ในการโหวตเพราะว่าใช้เสียงส.ส.อย่างเดียวมันก็เกิน376แล้วแต่ว่าก็ต้องอยู่กับภูมิใจไทยนะว่าจะโหวตให้จริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วถ้าเพื่อไทยเป็นนายกแล้วไปเอาก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบที่รับปากแต่เปลี่ยนใจภายหลังนะคิดดีๆนะดูนะมันอาจจะออกแบบนี้หรือเปล่าคือถ้าเป็นนายกแล้วไปเอาก้าวไกลมาร่วมทีหลังเนี่ยไม่แน่ใจเรื่องนี้หรือเปล่าที่คนอาจจะมองว่าแกหลอนหรือยังไงนี่นะฮะแต่เอาละมันก็เป็นการพูดเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์พี่ชายแกก็ฉายภาพตรงนี้และคุณเสรีก็บอกว่าส่วนจุดยืนสว.ในการโหวตนายกนะฮะยืนยันไม่โหวตพรรคที่จะแก้112แล้วล่าสุดเนี่ยคุณเสรีบอกเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งไปเห็นมาเป็นคลิปคุณเศรษฐานะฮะแคนดิเดตเพื่อไทยพูดถึงการแก้ไข112ตอนหาเสียงก็เลยเดี๋ยวขอฟังก่อนเอาคลิปมาพิจารณาก่อนยังไม่สามารถให้คำตอบมาว่าจะโหวตคุณเศรษฐาได้หรือเปล่าเอาละมาแล้วฮะเขามาแล้วนะฮะเขามาแล้วนะเขามาแล้วนะครับบอกเนี่ยเพิ่งได้เห็นมาคลิปคุณเศรษฐาพูดเรื่องการแก้112เดี๋ยวขอฟังก่อนแล้วคุณเสรีบอกแม้ใน MOU 8พรรคร่วมไม่ระบุเรื่องการแก้112และพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีจุดยืนแต่ติดว่าถ้าคุณเศรษฐานะฮะเคยพูดตอนหาเสียงจึงอยากได้ฟังคำตอบจากปากคุณเศรษฐาก่อนว่ามีความคิดเรื่องนี้หรือเปล่าเพื่อประกอบการตัดสินใจเงื่อนไขมาอีกแล้วนะฮะขณะที่อีกคนนึงคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะ1ในหัวหอกสว.นี่นะฮะก็พูดเหมือนกันถึงสูตรนี้บอกแล้วแน่ใจอย่างไรแน่ใจหรือเปล่าว่าจะไม่มีการตั้งก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลภายหลังโหวตนายกไปแล้วเป็นสูตรที่ดูแล้วไม่ค่อยสบายใจนะฮะยังน่าสงสัยคลุมเครือไม่ชัดเจนมาอีกแล้วฮะเงื่อนไขมาอีกแล้วฟังแล้วคลุมเครือไม่ชัดเจนแน่ใจหรือเปล่าสูตรนี้แม้เป็นไปได้แต่ไม่ควรทำถ้าหลวมตัวโหวตหนุนไปแล้วเพื่อไทยไปจับมือกับก้าวไกลภายหลังนี่ยิ่งโอ้โหวุ่นวายไปอีกนะฮะระดับแผ่นดินไหวรุนแรงอยากให้เพื่อไทยประกาศให้ชัดเจนก่อนวันโหวตนายกว่าจะมีพรรคใดร่วมตั้งรัฐบาลบ้างถ้ามีความชัดเจนว่าไม่มีก้าวไกลร่วมด้วยสว.ก็พร้อมโหวตให้เพื่อไทยเป็นนายกอ้าวละเงื่อนไขมาแล้วฮะไม่รู้เกิดอาการอะไรบอกนี่ไม่รู้ไปได้ยินอะไรมาบอกถ้านี่สมมุติให้ไปแล้วถ้าสูตรนี้ก้าวเพื่อไทยไปเชิญก้าวไกลมาทีหลังทำยังไงอ่ะนี่วุ่นวายเลยนะเพื่อไทยขอให้ชัดหน่อยนี่มาแล้วฮะความเคลื่อนไหวล่าสุดจากสว.ฮะเข้ามาทรงนี้ฮะบอกขอให้ชัดหน่อยจะเอายังไงจะเอายังไงฟังทีแรกฟังไปฟังมานี่นึกว่าฟังสสพูดนะฮะโอ้โหนี่จะเอานั่นไม่เอานี่เลือกนู่นเลือกนี่สูตรนี้ไม่เอาสูตรนั้นไม่ได้สูตรนี้ก็ผมว่าไปลงการเมืองเลยดีกว่าไหมฮะ
นี่เอาเลยตั้งพรรคเลยนะตั้งพรรคเลยโอ้โหนี่เลือกขนาดนี้นี่ฟังแล้วนึกถึงอะไรอ่ะสุภาษิตไทยเหรอเออกบเลือกนายเนี่ยไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นู่นก็ไม่ดีเออนะฮะเออหรือลงแข่งเองเป็นนายกเองเลยไหมเออถึงจะเหมาะสมนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นมุมหนึ่งของสว.แต่ทีนี้ท่านชมพูดถึงสว.ผมมีความเห็นหนึ่งน่าสนใจมาฝากนะครับคือมีความเห็นจากคุณอานันต์ปัญญารชุนนะครับคุณอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมนิดหนึ่งคุณอานันต์นี่เป็นคนที่ยุคสมัยหนึ่งนี่นะฮะได้รับการยอมรับอย่างสูงในแง่ของการทำหน้าที่ในแง่ของความเป็นคนดีความเป็นคนซื่อสัตย์ต่อชาติบ้านเมืองนะครับเป็นอนุรักษ์นิยมคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงนี่คือคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับได้รับการยอมรับอย่างสูงจากทุกแวดวงปรากฏว่าคุณอนันต์เนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณอนันต์ไปร่วมงานนะครับไปกล่าวปาฐกถาคือเป็นงานแสดงภาพ50ปี14ตุลาจัดขึ้นเนี่ยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร30กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้คุณอนันต์เนี่ยเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ขึ้นกล่าวปาฐกถาด้วยปรากฏว่าตอนหนึ่งนะฮะในการกล่าวปาฐกถาเนี่ยคุณอนันต์พูดถึงสว.คุณอนันต์พูดถึงสว.คุณอนันต์บอกว่าปัญหาทางการเมืองที่ไม่ปกติของประเทศไทยเนี่ยนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการให้สว.ที่มาจากการแต่งตั้งมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ60ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันนำไปสู่ความแตกแยกในด้านกายภาพนะฮะความแตกแยกที่ไม่สามารถตกแต่งหรือแก้ไขให้เข้าอยู่สภาพปกติได้ปัจจุบันนี้สังคมไทยอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติที่สุดปัจจุบันนี้สังคมไทยอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติที่สุดสิ่งที่เห็นอย่างชัดที่สุดก็คือการให้สว.ที่มาจากการแต่งตั้งมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ปกติที่สุดและสิ่งที่ชัดที่สุดในความไม่ปกติที่สุดก็คือการให้สว.ที่มาจากการแต่งตั้งมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีฟังคุณอนันต์แล้วย้อนกลับไปฟังคนเมื่อสักครู่นี้ดูนะฮะและคุณอนันต์บอกในใจผมเนี่ยผมนี่ก็มีเพื่อนที่เป็นสว.อยู่หลายคนนะฮะที่ผมยังให้ความเคารพอยู่และยังเชื่อใจอยู่อาจจะเป็นด้วยเหตุการณ์เนี่ยนะฮะบังคับพวกเขาทำให้เขารับใช้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่กีดขวางเจตจำนงของประชาชนส่วนใครจะรวมกับใครจะตั้งรัฐบาลยังไงผมไม่ออกความเห็นแต่ผมอยากให้สังคมไทยเพ่งเล็งไปถึงต้นปัญหารากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะเนี่ยเป็นเครื่องมือที่กีดขวางเจตจำนงของประชาชนนี่คือสิ่งที่ออกมาจากปากของอดีตนายกรัฐมนตรีอานันต์ปัญญารชุนนะครับเป็นคนที่อีลิทไทยให้การยอมรับอย่างสูงเป็นอดีตนะครับคนที่อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญเอาไปเป็นคนสำคัญในทางการเมืองไทยยุคสมัยนึงแล้วกันแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างสูงมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าในช่วงหลังในคุณอนันต์ก็ให้ความเห็นทางการเมืองหลายประเด็นที่น่าสนใจเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับจากหลักคิดหลักการเนี่ยอ่ะก็ลองฟังกันดูแล้วกันพอดีเห็นมาแล้วเออการที่คนระดับคุณอนันต์ออกมาพูดเนี่ยแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนขนาดนี้เนี่ยนะฮะก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจไม่ใช่เรื่องที่ปกติแน่นอนนะแต่อย่างน้อยท่านก็ยังยืนอยู่ในหลักการนะครับยังยืนในหลักการอ่ะนี่เป็นมุมมองความคิดของคุณอนันต์แล้วในงานนี่มีสว.นั่งอยู่ด้วยนะฮะมีสว.นวรัตน์นั่งอยู่ด้วยแต่ไม่รู้ฟังแล้วจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่เป็นมุมนึงแล้วกันนะครับอีกข่าวนึงเอามาเล่าหน่อยตอนต้นรายการเกริ่นไปแล้วนะฮะเป็นความเคลื่อนไหวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะเมื่อวาน30กรกฎาคมมันมีการไปรวมตัวของบุคคลอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการรวมตัวบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในทางการเมืองไทยณเวลานี้เป็นการรวมตัวของคนที่
ได้รับการยกย่องจากคนกลุ่มหนึ่งว่ามีความสำคัญในการมองการเมืองไทยผ่านนิมิตนะฮะคือมันมีการไปรวมตัวกันที่วิหารหลวงปู่นะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับในงานที่รวมตัวเนี่ยมีบุคคลสำคัญครับหลายคนครับที่มีส่วนสำคัญในการเมืองไทยเช่นนี่ฮะพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลท่านใหม่นะฮะพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลมีพลเอกสกลสัจจานิตพลเอกสกลสัจจานิตนี่ในนามตัวแทนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะฮะและก็มีคณะสวเช่นคุณเสรีสุวรรณภานนท์นะฮะมีคุณปรีชาบัววิรัตเลิศนะฮะมีคุณดิเรกก้อนกรีบอดีตผู้ว่าแม่ฮ่องสอนและอดีตผู้ว่ามีอดีตข้าราชการมีรองผู้ว่าก็มีเขาไปรวมตัวกันนะที่เนี้ยที่วิหารหลวงปู่เพื่อร่วมกันบวงสรวงสักการะบูชาสังเวยทวยเทพเทวาองค์ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่เฒ่าเกวรันแห่งเทือกเขาหิมาลัยแล้วเขามารวมตัวกันเพื่อจะประกาศเจตนารมณ์ยกย่องครูบาศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยบุคคลอีกคนหนึ่งที่ปรากฏตัวในงานนี้และเข้าใจว่าเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ก็คืออาจารย์วารินบัววิรัตเลิศหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามโหนวารินนะฮะหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามโหนคมช.ในยุคสมัยหนึ่งโหนวารินนี่เป็นคนที่พลเอกประยุทธ์ให้การเคารพนับถือมากนะครับให้การเคารพนับถือมากตอนนี้นะฮะเขามารวมตัวกันทำกิจกรรมอย่างที่ผมว่าไปนะครับแล้วปรากฏว่าช่วงหนึ่งเนี่ยหลังจากเสร็จกิจกรรมเสร็จติดการทำบุญอะไรแล้วนี่นะฮะโหนวารินก็เนี่ยนะฮะมากล่าวกับคนที่มาร่วมงานซึ่งก็รวมถึงคณะบุคคลที่ผมได้เอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะโหนวารินบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ปี2544ขยายความให้ชัดคือเป็นปีที่พรรคไทยรักไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลโดยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในขณะนั้นผลวันนี้บอกตั้งแต่ปี44ถึงปัจจุบันมีความพยายามลบล้างทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นกลุ่มคนที่เป็นอริต่อแผ่นดินและกลุ่มคนเหล่านี้พยายามลบล้างให้เกิดขึ้นโดยปล้นแผ่นดินครั้งแรก2475แต่ไม่สำเร็จเพราะว่าบุญคุณของแผ่นดินสถาบันหลักของชาติยังอยู่แต่ยังมีความพยายามจะลบล้างวิชาศีลธรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะตรงกับพุทธทํานายและคำทํานายของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่มีมากว่า140ปีคำทำนายเหล่านี้ปรากฏขึ้นแล้วในปัจจุบันทำให้ได้เห็นแต่โชคดีบารมีคุณแผ่นดินช่วยประคับประคองไว้นะเรามีเจ้าหน้าที่กลุ่มคนที่คอยดูแลชาติบ้านเมืองมาตามหน้าที่ช่วยกอบกู้ในผลที่สุดนะครับผู้ให้ร้ายต่อชาติบ้านเมืองของเราตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเปิดเผยมาแล้วและโหนวารินก็กล่าวนะฮะบอกว่าสถาบันหลักของเราตอนนี้มีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลที่เป็นเหมือนตัวแทนสถาบันหลักมาร่วมพิธีตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ร่วมสร้างบารมีกับพวกเราทุกอย่างมีการจัดสรรนำมาโดยกฎแห่งบุญและกรรมเป็นผู้กำหนดทุกคนที่มาทั้งเมื่อวานและวันนี้เป็นญาติสนิทมิตรสหายรู้สึกมีความสุขและต่อไปนี้ก่อนจะมีการมอบหน้าที่ต่อให้ผู้สืบทอดเพราะไม่มีอะไรเป็นอนิจจ์และโหนวารินบอกนะครับบอกว่าหลังผ่านโควิดและชาติบ้านเมืองกลับสู่ปกติต้องมองย้อนไปดูนะช่วงโควิดเนี่ยหลายประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจกระทั่งประเทศที่มีน้ำมันก็มีวิกฤตแต่ประเทศไทยด้วยการบริหารของรัฐบาลทำให้พ้นวิกฤตมาได้ผู้ทำหน้าที่ให้บ้านเมืองตรงนี้ไม่ว่ารัฐบาลสสสวก็ร่วมกันช่วยกันทำให้ประเทศเสียหายน้อยที่สุดขณะที่เศรษฐกิจอเมริกานะฮะที่เป็นมหาอำนาจโอ้มีคนไร้บ้านจำนวนมากแต่ประเทศไทยไม่มีฮะแล้วมาพูดกันว่าไทยเป็นเผด็จการเผด็จการตรงไหนก็ยังงงอยู่ไทยเป็นเผด็จการตรงไหนก็ยังงงอยู่เราอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นไทยรวมด้วยเนื้อชาติเชื้อไทยคนไทยร่วมแรงกันทำให้เกิดความสงบสุขจากทีมงานที่ทำงานร่วมกันมาด้วยความเหนื่อยทำงานด้วยใจไม่โฆษณาตรงกับคำนายคำทำนายของครูบาเจ้าศรีวิชัยและพุทธธรรมนายซึ่งตรงหมดเช่นต่อไปบ้านเมืองนี้ผู้ดีเดินตรอกขี้ครอกเดินถนนตามคำทำนายเกิดขึ้นแล้วมีแล้วนะฮะทุกอย่างนี้จะดีขึ้นจนกว่าจะครบวาระแล้วประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้ท่านชมฮะโหนวารินเนี่ยย้ำนะครับบอกว่าสำหรับคนที่ทำหน้าที่อยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อไปสำหรับคนที่ทำหน้าที่อยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อไปเพราะทุกอย่าง
มีกลุ่มคนมีหน้าที่ทุกอย่างไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแม้กระทั่งรัฐบาลก็มีหน้าที่ขนาดเดียวกันที่เกิดขึ้นอาจเกิดวิกฤตต่างๆก็เพราะมีคนอยู่เบื้องหลังและความจริงกำลังปรากฏขอให้พวกเราอยู่ด้วยกันคนไทยต้องรักกันนะฮะต้องใช้สติปัญญาประคับประคองสถาบันหลักของเราเพราะเฟคนิวส์เกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะทีนี้มันมีคำถามหนึ่งนะฮะมีคำถามกรณีว่าเนี่ยมีการที่เสนอชื่อคุณพิธามาเป็นนายกมีคนถามผลมาเรียนตอบอย่างนี้บอกว่าก็เป็นการเสนอของกลุ่มที่เลือกกันมาซึ่งจุดนี้หลังปี63นะฮะหลังจากนั้นตนได้มาปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องศาสนาเป็นหลักเพราะมีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีกับชาติบ้านเมืองซึ่งมีมานานแต่เหมือนเป็นกรรมของแผ่นดินที่ทำให้เกิดเหตุวุ่นวายแต่ด้วยเดชะบุญบารมีจากนี้ไปนะฮะ3สถาบันหลักจะคงอยู่ต่อไปผู้มีหน้าที่เช่นที่ผ่านมาก็จะมาทำหน้าที่ชาติบ้านเมืองต่อไปคอยจับตาดูก็แล้วกันนี่ฮะนี่คือสิ่งที่โหนมารินได้กล่าวกับบรรดาจะเรียกว่าอะไรบรรดาคนที่มาร่วมงานแล้วกันนะฮะบรรดาคณะคนที่มาร่วมงานซึ่งปรากฏอย่างที่ผมได้เล่าไปมีทั้งสสขอไปมีทั้งสวนะครับมีทั้งคนที่มีบทบาทในชาติบ้างเมืองอะไรตามที่ปรากฏไปนี่นะฮะโอ้แล้วก็เขาก็กล่าวอย่างนี้บอกคนที่มีหน้าที่อยู่ก็จะทำต่อไปอ่ะย้ำนะครับฟังหูไว้สองหูพิจารณาดีๆพิจารณาเยอะๆนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะแตะอาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของความเชื่อด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้วิจารณญาณเพราะความเชื่อคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันคนนึงเชื่ออีกแบบหนึ่งคนนึงเชื่ออีกแบบหนึ่งนะครับความเชื่ออาจจะไม่ตรงกันก็ได้แต่เอามาเล่าให้ฟังเพราะเห็นว่ามันก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันกับเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งส่วนมันอาจจะแฝงอยู่กับสิ่งที่โหนมารินได้พูดนี่นะฮะประวัติศาสตร์มันก็ไม่ได้มีชุดเดียวก็ต้องฟังดูให้ดีคิดดูให้ดีนะฟังและคิดเยอะๆนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันเล่าให้ฟังพอดีเห็นมันเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน่าสนใจดีนะฮะเอามานำเสนอให้ได้รับชมรับฟังกันละกันนะครับเดี๋ยวดูซิมีความเคลื่อนไหวอะไรหลังจากนี้หรือเปล่าโอเคยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะอ่ะน่าจะประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวไปอัปเดตกันละกันเรื่องของผลโพลนะครับวันนี้คำถามที่ถามไปนะฮะว่า4สิงหาวันโหวตเรื่องนายกรับได้ไหมถ้าจะเป็นนายกจากสูตรรัฐบาลข้ามขั้วนะครับใน YouTube มติชน TV นะครับ 56,000 โหวต 85% บอกรับไม่ได้นะฮะรับไม่ได้ขณะที่ 15% บอกว่ารับได้อันนี้คือเป็นใน YouTube มติชน TV นะครับส่วนใน Facebookเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งใน Facebook นะครับความเห็นขอเปิดดูก่อนสำหรับใน Facebook ของ The Politic โอเคใน Facebook เนี่ยครับไม่ได้80รับไม่ได้87นะครับแล้วก็รับได้นะครับ 13% นะฮะนี่คือความเห็นใน Facebook นะครับของคนดูเราวันนี้นะฮะนี่น่าจะประมาณนี้ในความเห็นแล้วก็ส่วนของการซัพพอร์ตวันนี้นะครับก็ยังสามารถร่วมซัพพอร์ตกับเราได้นะครับวันนี้เข้าใจว่าสิ้นเดือนพอดีนะฮะก็ซัพพอร์ตกันได้นะครับหลักๆ3ช่องทางนะช่องทางหลักคือ YouTube นะครับก็ทั้ง Membership นะครับ Super Sticker Super Chat ก็ยังสามารถซัพพอร์ตได้ใน Facebook นะครับก็สามารถซัพพอร์ตได้โดยส่งดาว TikTok ก็ส่งเพชรน่าจะประมาณนี้ส่วนเรื่องของช่องแชทนะครับก็สามารถแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับนี่ก็วันนี้โหความเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับตอนต้นนี่ทักกันไปแล้วนะฮะเนี่ยคุณบรรจงคุณสุพจน์นี่นะฮะใน YouTube นะพี่เบียร์คุณทิศแดงนะใน Facebook ก็มีคุณบุญตรีคุณธีรเนศคุณนิรันดร์นะครับทักเข้ามามีคุณจุมพลวัดในYouTube นะฮะมีคุณณัฐชัยใน Facebook ใครก็ได้ให้มันจบๆไปนะฮะมีคุณโอโออ่ะคุณหม่อมอ้อวันนี้มาพูดคุยกับเราด้วยนะครับ
นะแล้วก็มีเราคือประชาชน14ล้านเสียงโอ้ยูเซอร์ชื่อนี้นะมีคุณทรงจักรนะครับใน Facebook มีคุณสุทิสาใน YouTube นะคุณโอโอบอกทำไมก้าวไกลมันเลวร้ายอะไรอย่างนี้ไม่มีเผด็จการคนไหนชอบก้าวไกลเลยครับมีหญิงแพทนะครับวันนี้หญิงแพทก็เข้ามาคุยเช่นเดียวกันบอกก็ต้องรอดูการตัดสินใจของเพื่อไทยว่าตัดสินใจแบบไหนนะครับคุณบรรจงบอกสูตรนี้น่าจะยากเหมือนกันนะเพราะจะกลับมาเลี้ยงหลานไม่ได้คุณอัตพลบอกสนุกสนานจริงๆนะฮะคุณทรงจักรบอกสวคือตัวปัญหาคุณชูศักดิ์บอกขอให้แก้รัฐธรรมนูญใหม่ได้ผมยอมให้ได้นะก็ถกเถียงกันได้นะเป็นประเด็นก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงได้เหมือนกันว่าจะอย่างไรนะครับแล้วก็มีคุณลาฟรามอนใน Facebook นะฮะมีคุณบุ้งคุณธีรพันธ์ก้าวไกลทำเพื่อนะก็เป็นรายงานข่าวนะคุณธีรพันธ์ใจเย็นๆนะคือก็ต้องรอดูนะที่สุดจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับอยู่อาจจะอยู่ที่การพูดคุยด้วยนะฮะวันที่2เนี่ยเดี๋ยวรอจับตาดูวันที่2นี้นะมีคุณตินานะครับสวัสดีทุกคนบอกมีคำสั่งห้ามก้าวไกลรัฐบาล มีคุณพรอนันต์นะครับมีคุณพ่วงหรือเปล่าคุณพ่วงหรือคุณพวงไม่แน่ใจใน Facebook มีคุณณัชชุดานะครับแล้วก็มีคุณไม้อ่ะสสไม้เข้ามาวันนี้พูดคุยกับแฟนในช่องแชทด้วยนะฮะเหนื่อยใจมากกว่าฝ่ายตรงข้ามชอบคนตีนอ๋อครับ สอนไม่บอกไม่เกี่ยวกับงูหรอกครับบางคนอาจคิดน้อยไปยืนยันรอบนี้ไม่น่ามีงูเพราะคัดมาอย่างดีเฮ้ยนี่มาเองนะฮะนี่นะคุณไม่บอกก้าวไกลไม่เคยบอกจะโหวตให้ถ้าฉีก MOU น่าสนใจครับมีคุณจิตรานะครับใน YouTube มีคุณนัทบอกสูตรอะไรเยอะแยะบอกขอสูตรเตี๋ยวแล้วกันจัดไปฮะคุณนัดมาสูตรนี้เลยนะครับมีคุณฤทธิพลใน Facebook นะแล้วก็มีคุณนัดนัดโตบอกทำโพลเรียบร้อยสวัสดีรอบห้องนะฮะคุณอินนี่บอกถ้าคุณดอกไม่เข้าใจแปลว่าคุณดอกยังเป็นคนปกติที่มีหลักการอยู่โอเคครับผู้โชคดีนะฮะโอ้บอกอุดหูไม่ฟังได้อนุญาตนะฮะพี่ทิดแดงบอกโอ้คุณอนันต์ยังอยู่เหรอรู้สึกคุณอนันต์ปีนี้น่าจะ90แล้วนะ90ย่าง91แล้วมั้งนะฮะคุณอนันต์ปัญญาราชุนนะคุณโอบอกขนาดคุณอนันต์ยังทนไม่ได้นะฮะพี่ดำบอกทำไมข่าวนี้เงียบจังไม่เคยได้ยินออกมาถึงข่าวโอนวารินใช่ไหมมีคุณน่ารักบอกโอนกันจนได้ดิบได้ดีคุณภาพแปมบอกพวกนี้รู้ประวัติศาสตร์ดีแค่ไหนครับก็ฟังไว้นะฟังไว้บางเรื่องบางราวนะครับมันอาจจะดูแล้วขัดหูขัดตาแต่ว่ามันก็อาจจะอธิบายอะไรหลายอย่างได้ทางการเมืองไทยทางสังคมไทยได้ดีเหมือนกันครับช่วงนี้มันก็จะได้ประเด็นข่าวนี้เยอะหน่อยนะนี่รู้ไหมว่าครูบาเคยติดคุกที่กรุงเทพมากี่ปีนี่แสดงว่าติดตามจริงจริงๆจะคิดว่าจะอธิบายแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันอาจจะใช้เวลาเยอะไปนะฮะครูบาศรีวิชัยนี่เป็นพระรูปหนึ่งนะที่ท่านชัดเจนมากในแง่ของการต่อต้านอำนาจรัฐในสิ่งที่มากดขี่ท้องถิ่นนะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของพระรูปหนึ่งในสยามเลยแหละนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขายังไงเหมือนกันนะไปฟังอะไรมาเรียนประวัติศาสตร์เล่มเดียวกับผมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคุณนัทบอกช่วงพิเศษของรายการ Mix and Match with คุณเอกคุณน็อกต้องมาแล้วนะ
มีคุณดินสอสีน้ำเงินสวัสดีด้วยนะครับอะไรเนี่ยฟังอะไรกันเนี่ยโอเคน่าจะประมาณนี้คุณพิชยาภาบอกปวดตับกระโผนโอเคอะไรก็มีซัพพอร์ตมานะครับมีแพทซัพพอร์ตมาเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ขอบพระคุณด้วยนะครับที่มาซัพพอร์ตกันนะส่งท้ายปลายเดือนเลยนะฮะแล้วก็มีคุณโอโอมพิดาคือนายกของพวกเราขอบพระคุณมากนะครับที่ซัพพอร์ตกันเข้ามาจากแคนาดาเลยนะฮะนี่ช่วงนี้การเมืองร้อนนะฮะอยู่ต่างประเทศก็ต้องติดตามเนาะคุณพรอนันต์บอกเราคนเชียงใหม่ไม่เคยสนใจเรื่องโหนอะไรนี่เลยอ๋อครับโอเคอ่ะน่าจะประมาณนี้นะอยากเห็นอะไรไหมอ่ะครบถ้วนแล้วครับก็ประมาณนี้นะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับทุกช่องทางเลยที่มาติดตามรับชมกันนะครับมาพูดคุยมาทำโพกันนะมาแลกเปลี่ยนกันในช่องแชทนะครับดีมากสนุกมากนะฮะก็นี่นะฮะยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยความเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเยอะหลายเรื่องแล้วก็การเมืองมันเปลี่ยนเร็วนะครับเปลี่ยนทุกเวลาก็ต้องติดตามกันก็พยายามจะอัปเดตครอบคลุมให้ครบถ้วนทุกประเด็นมากที่สุดนะครับเพื่อจะได้ตามกันแล้วก็เอามาให้ดูว่าอันไหนมันมีโอกาสอันไหนมันมีโอกาสน้อยอันไหนมันเป็นเรื่องที่จริงหรือไม่จริงหรือยังไงก็พยายามจะครอบคลุมประเด็นให้ครบถ้วนสำหรับท่านผู้ชมนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะก็ขอบคุณแล้วก็ที่มาซัพพอร์ตกันด้วยนะครับส่วนเรื่องของติชมรายการนะครับก็จริงๆระหว่างช่องแชทก็แสดงความเห็นก็ได้เต็มที่นะครับหรือว่าในแง่ของ Twitter ถ้าคุยอะไรประเด็นไหนการสอบถามอะไรก็ฝากติด Hashtag ไปด้วยนะครับ The Politics เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะแล้วก็อันไหนตอบได้อันไหนที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้พยายามจะเข้าไปตอบนะครับในช่องทาง Twitter นะฮะก็เห็นจริงๆมีเพื่อนๆมีสมาชิกหลายคนนะครับที่รับชมรายการเราก็ไปพูดไปคุยกันอยู่ใน Twitter นะครับเห็นอยู่ไปเข้าไปคุยเข้าไปทักทายเข้าไปแซวกันอยู่นะฮะก็ขอบพระคุณมากๆนะครับส่วนใครที่มาติดตามนะครับช่วงหลังอาจจะไม่ครบถ้วนก็ติดตามย้อนหลังได้2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ YouTube กับ Facebook นะ YouTube มติชนเป็นหลักนะฮะแล้วก็Facebook ใน The Politics นะครับก็เข้าไปดูกันได้คุณ Lovely Cat มาทิ้งท้ายบอกขอบคุณค่ะนะฮะโอเคโอเคนะครับทิ้งท้ายด้วยเลเวลี่แคทแล้วกันบอกขอบคุณค่ะนะรู้จักแต่สาววาลินครับพี่เบียร์บอกโอเคฮะโอเคประมาณนี้ละกันวันนี้ politics หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังคงเจอกับผมเหมือนเดิมพรุ่งนี้วันหยุดนะฮะ1สิงหาก็คุณเอ็กลายาวเลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับผมแล้วก็เดี๋ยววันพุธกลับมาเจอกันใหม่2คนนะครับอ่ะวันนี้politics หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ